โอเคนะครับงั้นก็วันนี้ก็ขอต้อนรับคนใหม่ก่อนนะฮะว่าวันนี้คนใหม่หลายท่านที่เข้ามาฟังผมบรรยายนะครับวันนี้มีใครที่เข้ามาแล้วยังไม่รู้จักจอห์นคอยบ้างครับคนใหม่ฮะคือเข้ามาแล้วยังไม่รู้จักจอห์นคอยเลยว่าจอห์นคอยคืออะไรนะฮะมีไหมครับหรือว่ารู้จักมาบ้างแล้วแต่ว่ายังไม่ค่อยกระจ่างนะฮะสำหรับคนใหม่นะครับเวลาต่อจากนี้ไปก็ผมขอให้ตั้งใจฟังดีๆนะครับสำหรับเวลาผมบรรยายเพราะว่ามันอาจจะเปลี่ยนชีวิตท่านไปเลยก็ได้นะครับโอเคนะครับสำหรับคนใหม่เดี๋ยวขอดูคนใหม่หน่อยนะครับวันนี้ก็หลายท่านเหมือนกันนะครับคนใหม่ก็คือจะมีวงเล็บชื่อผู้แนะนำต่อท้ายนะครับไม่ทราบว่าตอนนี้คนใหม่ที่เข้ามามีใครยังไม่รู้จักจอห์นคอยมาก่อนหรือเปล่าครับคือเพิ่งจะมาเข้าฟังวันนี้เป็นครั้งแรกและยังไม่รู้จักจอห์นคอยมาก่อนเลยหรือว่าเคยได้ยินมาบ้างแล้วแต่ว่ายังไม่เคยทำความเข้าใจนะครับโอเคนะครับคนใหม่พิมพ์ได้นะครับไม่ต้องเครียดนะครับว่าผมไม่ใช่บริษัทนะครับคือเราจัดประชุมกันเองก็คือเป็นกันเองนะครับไม่ได้มีอะไรนะฮะวันนี้คนใหม่7ท่านนะครับ7ท่านคุณสันติบอกว่าไม่รู้จักครับโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้มารู้จักกันนะครับต้องบอกก่อนว่าจอยน์คอยก็คือบริษัทเกี่ยวกับธุรกิจเครือข่ายหรือธุรกิจขายตรงนะฮะแล้วเราก็เปิดดำเนินการมาเนี่ยก็10ปีแล้วนะฮะ10ปีเข้าปีที่11แล้วนะครับต้องบอกว่ามั่นคงมากๆนะครับกับจอยน์คอยคอร์ปอเรชั่นนะครับแล้วหลายๆคนคงจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วจอห์นคอยทำธุรกิจอะไรนะครับทำธุรกิจอะไรอ่ะโอเคมาดูกันนะครับต้องบอกก่อนว่าจอห์นคอยเนี่ยเป็นธุรกิจขายตรงก็จริงแต่เรามีแนวทางในการทำธุรกิจที่แตกต่างจากธุรกิจขายตรงอื่นนะครับหลายๆท่านอาจจะเคยเห็นบริษัทดังๆนะฮะของประเทศไทยที่เป็นบริษัทใหญ่ๆนะฮะก็อาจจะมีอาหารเสริมใช่ไหมแล้วก็ไปขายของอะไรประมาณนี้แต่จอห์นคอยไม่ครับภาพที่ท่านเห็นนะครับณตอนนี้นี่คือโมเดลนะฮะโมเดลห้างโมเดิร์นเทรดนะครับหรือห้างสรรพสินค้านั่นเองของเราทำธุรกิจขายตรงก็จริงแต่เราเป็นขายตรงสะดวกซื้อนะครับรายแรกเจ้าเดียวและรายแรกแห่งแรกของประเทศไทยนะครับคือการเอาสินค้านะฮะจากบริษัทพันธมิตรไม่ว่าคุณจะเป็นบริษัทขายอะไรก็แล้วแต่นะฮะเอามารวมกันแล้วเราทำเป็นห้างนะครับปัจจุบันนะฮะโมเดลที่ท่านเห็นนะฮะก็บอสก็ลงเงินไปแล้วนะฮะหลายพันล้านบอสบอกว่าประมาณไม่เกินปี58เนี่ยก็คือก่อนรวมประชาคมอาเซียนนะครับก็จะมีห้างแบบเนี้ยที่เป็นโมเดลขนาดใหญ่เท่ากับ Big C Tesco Lotus นะครับขึ้นก่อนเลย30แห่งนะครับแล้วมาดูหน้าตาจริงๆที่สร้างเสร็จแล้วนะครับนี่คือหน้าตาจริงๆนะครับสวยไหมฮะอันนี้ตั้งอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีนะครับตรงไซมานะครับแล้วก็เป็นสำนักงานใหญ่ด้วยนะครับเป็นสำนักงานใหญ่ด้วยตอนนี้ก็สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เปิดดำเนินการแล้วนะฮะสามารถแวะไปเยี่ยมชมดูได้นะครับนี่คือห้างที่จะเกิดขึ้นในอนาคตทั่วทั้งประเทศนะครับเพราะว่าจอห์นคอยเนี่ยเป็นบริษัทขายตรงนะฮะแห่งเดียวนะฮะที่กำลังจะเข้าตลาดหลักทรัพย์ต้องบอกอย่างนี้เลยซึ่งถ้าเกิดเราเข้าตลาดหลักทรัพย์ได้เนี่ยมันก็จะมีผลพลอยได้ตามมาเยอะในส่วนของการซื้อขายหุ้นนะครับสมาชิกเองก็สามารถซื้อขายหุ้นซื้อหุ้นได้นะครับแล้วก็จะทำให้บริษัทเนี่ยมีเงินสะพัดเยอะเลยที่พอที่จะเปิดสาขาแบบนี้ทั่วทั้งประเทศนะครับคราวนี้มาดูจังหวัดต่อไปที่เขากำลังจะไปสร้างบ้างนะฮะตอนนี้ก็มีของทั้งขอนแก่นนะครับก็ตอกเสาเข็มไปเรียบร้อยแล้วนะครับจริงๆตอนนี้จอห์นคอยเนี่ยมีสาขาอยู่ประมาณ70สาขาทั่วประเทศนะครับแต่อาจจะไม่ใหญ่เหมือนที่ท่านเห็นก็คืออาจจะเป็นประมาณ
หนึ่งห้องแถว2 ห้องแถวหรือประมาณ2 ไร่ประมาณนั้นนะครับแต่อันนี้บอสก็คือลงเงินทําใหม่หมดเลยก็คือทําเป็นห้างเลยนะครับแล้วเราก็จะเป็นเจ้าแรกด้วยนะครับปกติท่านไปซื้อของที่บิ๊กซีเทสโก้โลตัสใช่ไหมครับซื้อของได้ของมันไม่แปลกแต่มาซื้อกับจอยคอยซื้อของก็ได้ของครับและที่สําคัญยี่ห้อเดียวกับท้องตลาดด้วยยี่ห้อเดียวกับท้องตลาดด้วยนะครับคือท่านไปซื้อเลที่เซเว่นอ่ะโอเคซื้อเลเสร็จกินเลก็ทิ้งถูกไหมอาจจะได้สแตมมาสักดวงหนึ่งไม่ได้อะไรแต่มาซื้อที่จอยแอนคอยซื้อเลได้เลและได้คะแนนปันผลเป็นเงินคืนนะครับคล้ายๆกับระบบสหกรณ์นะครับง่ายๆก็คือท่านเปลี่ยนที่ซื้อเท่านั้นเองแล้วก็มีรายได้กินดีแล้วบอกต่อนะครับปัจจุบันตอนนี้สินค้าของบริษัทเนี่ยก็เพิ่มเยอะมากขึ้นนะฮะมีหลายหมวดหมู่จากช่วงแรกๆช่วงเปิดบริษัทใหม่ๆเนี่ยก็จะมีประมาณแค่ไม่กี่ตัวตอนนี้ก็รวมประมาณ18,000รายการนะครับ18,000รายการคราวนี้เดี๋ยวผมจะพาทัวร์ดูว่าห้างที่ท่านกําลังจะมาทําธุรกิจกับผมเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงแล้วมันมีตัวตนอยู่จริงๆหรือเปล่าแล้วมันจะได้เงินคืนยังไงนะครับหมวดแรกก็จะเป็นหมวดอุปโภคบริโภคนะครับต้องบอกก่อนว่าเรามีบริษัทพันธมิตรมากกว่า100 บริษัทนะครับที่ส่งสินค้าให้กับบริษัทเราและสินค้าทุกตัวนะฮะทุกชนิดมี PV หมดเลยมีคะแนนหมดเลยนะครับไม่ว่าท่านจะซื้อมาม่าซื้อคอเกตซื้อบีทซื้อเปาซื้อแฟบซื้อผงซักฟอกอะไรก็แล้วแต่นะฮะทุกอย่างมีคะแนนปันผลเป็นเงินคืนหมดเลยนะครับก็อย่างที่บอกว่าโอเคท่านไปบิ๊กซีไปเทสโก้โลตัสถูกไหมท่านไปซื้อของมันได้ของมันไม่แปลกแต่สิ่งที่ได้ตามมากับสินค้ามันคือธุรกิจนะครับและที่สําคัญมันเป็นธุรกิจของคนไทยปกติท่านไปซื้อของที่เทสโก้โลตัสซื้อของที่บิ๊กซีเงินมันออกนอกประเทศถูกไหมฮะเพราะเจ้าของเป็นชาวต่างชาติถูกไหมแต่นี่มาซื้อของปุ๊บก็อยู่ในประเทศแล้วก็ช่วยสร้างเสริมอาชีพให้กับคนไทยด้วยนะครับอันนี้คือหมวดกลุ่มอุปโภคบริโภคนะครับเดี๋ยวเรามาดูทัวร์ห้างกันบ้างนะครับคำว่าธุรกิจโมเดิร์นเทรดนะครับโมเดิร์นเทรดแสนล้านหลายๆคนอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจว่ามันคืออะไรนะฮะโมเดิร์นเทรดแสนล้านมันคือธุรกิจห้างสรรพสินค้านะครับเป็นธุรกิจที่ทำเงินมากที่สุดในประเทศไทยณตอนนี้นะฮะต้องบอกว่าห้างสรรพสินค้าหลายๆเจ้าเนี่ยขายสินค้ากันวันหนึ่งได้หลายล้านบาทนะครับแล้วหลายๆแห่งก็มีหลายพันสาขานะครับอย่างเทสโก้ตอนนี้ก็มีประมาณ300 กว่าสาขาทั่วประเทศถูกไหมฮะเทสโก้โลตัสเนี่ยผมเคยไปถามมารายได้ต่อวันเขาเนี่ยวันละประมาณ5ล้านนะฮะ5ล้านคุณก็เอา5ล้านคูณ300กว่าสาขาเข้าไปเป็นเงินเท่าไหร่ต่อวันที่เทสโก้หาได้นะครับเนี่ยเรากำลังกระโดดไปสู่ธุรกิจโมเดิร์นเทรดแสนล้านนะครับนี้ก็คือภาพบรรยากาศข้างในนะฮะว่าจอห์นคอยทำธุรกิจอะไรนะครับหลายๆท่านเนี่ยเริ่มพอเริ่มได้ดูภาพเนี่ยจะเริ่มร้องอ๋อแล้วและที่สําคัญต้องบอกก่อนอย่างนี้ว่าจอยคอยไม่มีการรักษาย้อนครับท่านสมัครสามารถซื้อกินซื้อใช้แล้วก็ปันผลเป็นเงินคืนได้ท่านกินดีแล้วบอกต่อก็เริ่มสร้างองค์กรเริ่มสร้างธุรกิจแล้วก็เริ่มมีรายได้นะครับถามว่าเหตุผลว่าทําไมถึงไม่มีการรักษายอดเพราะอย่างที่บอกว่าสินค้าของจอยคอยทุกอย่างทุกท่านเนี่ยต้องกินต้องใช้อยู่ทุกวันอยู่แล้วนะครับแล้วถามว่ารักษายอดก็ไม่รักษายอดมันดียังไงถูกไหมหลายๆท่านงงเอ๊ะผมเคยทําธุรกิจขายตรงมาหลายตัวแล้วแต่เขาก็บอกว่าให้ผมรักษายอดทุกเดือนเพราะว่าหนึ่งการรักษายอดมันทําให้คนหยุดและยังมีรายได้ถูกไหมฮะแต่ถ้าผมพูดตรงนี้ก็คือมันไม่จริงนะครับถ้าเกิดเขาบอกว่าคุณรักษายอดแล้วให้คิดซะว่าเงินที่รักษายอดเนี้ยคุณต้องกินต้องใช้ทุกเดือนผมถามทีว่าทุกเดือนนี้คุณต้องซื้ออาหารเสริมไหมครับถูกไหมเพราะส่วนใหญ่เวลารักษายอดเขาก็ต้องให้ซื้ออาหารเสริมของบริษัทนั้นๆถ้าสินค้าดีจริงไม่จําเป็นจะต้องบังคับซื้อครับถูกไหมครับอันนี้ตามหลักความเป็นจริงสินค้าที่จริงไม่จำเป็นจะต้องมาบังคับซื้อเลยเพราะว่าสินค้าที่คุณใช้อยู่ในชีวิตประจําวันเจ้าของเขาไม่เคยมาง้อให้คุณไปซื้อถูกไหมฮะคุณใช้มันดีแล้วคุณถึงกลับไปซื้อซ้ํา Facebook Twitter Google เนี่ยใช่ไหมเขาก็ไม่เคยโทรมาบอกให้น้องไปสมัครเล่น Facebook กับพี่หน่อยนะแล้วเดี๋ยวจะได้เริ่มสร้างธุรกิจเครือข่ายอะไรก็ว่ากันไปก็ไม่เคยนะฮะเจ้าของก็ไม่เคยโทรมาง้อมาซักเกอร์เบิร์กก็ไม่เคยโทรมาหาผมนะฮะบอกให้ผมไปสมัคร Facebookเรารู้ว่าสินค้ามันดีเราถึงกลับไปซื้อซ้ําถูกไหมฮะแต่ที่เขาบอกว่าการรักษายอดเนี่ยมันคือการบังคับซื้อในสินค้าที่เป็นอาหารเสริมของบริษัทนั้นๆถูกไหม
แต่ถามทีว่าวันนี้ถ้าเกิดคุณไม่กินอาหารเสริมคุณตายไหมฮะไม่ตายหรอกผมเชื่อเลยไม่มีใครลงแดงแน่นอนถ้าไม่กินอาหารเสริมทุกเดือนถูกไหมฮะจอยน์คอยเนี่ยผมจะบอกว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับ1ไม่ต้องรักษายอดสินค้าเนี่ยคุณแค่เปลี่ยนที่ซื้อปกติท่านซื้อที่เซเว่นซื้อที่บิ๊กซีเทสโก้โลตัสท่านก็ไปซื้อตามร้านจอยมาตามสาขาจังหวัดต่างๆที่ท่านอยู่แค่นี้เองนะครับแล้วก็ท่านไม่ต้องพะวงเลยสำหรับหลายๆท่านถามว่าเอ้ยจังหวัดที่ผมอยู่เนี่ยมันมีสาขาหรือเปล่าแล้วผมจะไปซื้อที่ไหนต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่าไม่เกินปี58เนี่ยท่านได้เห็นจอยน์คอยเนี่ยเด่นชัดแน่นอนนะครับก็จะขึ้นพอๆกับเซเว่นเลยอาจจะหันซ้ายไปก็จอยน์คอยหันขวาไปก็จอยน์คอยในอีก 3-5 ปีข้างหน้านะครับท่านก็ลองคิดดูว่าถ้าเกิดท่านร่วมธุรกิจกับจอยน์คอยตั้งแต่วันเนี้ยในอนาคตแทบไม่ต้องสปอนเซอร์ใครแล้วอะถูกไหมฮะซ้ายก็จอยน์คอยขวาก็จอยน์คอยแล้วถามทีว่าคนจะไปซื้อของไหมที่ Big C Tesco Lotus ในเมื่อมาซื้อของที่นี่ก็ได้ของเหมือนกันถูกไหมครับอันนี้ก็คือจะเป็นหมวดอุปโภคบริโภคนะครับเรามีตอนนี้ก็น่าจะประมาณ 7-8 หมวดนะฮะก็ต้องบอกว่าครอบคลุมทุกอย่างในชีวิตประจำวันนะครับอ่ะคราวนี้มาดูหมวดสุขภาพกันบ้างหลายๆคนถามเอ๊ะบริษัทนี้ไม่มีพวกอาหารเสริมขายเหรอมีนะครับแล้วมีเยอะด้วยแล้วถามว่าสินค้าเนี่ยที่อยู่ในบริษัทที่เป็นอาหารเสริมเนี่ยบริษัทผลิตเองหรือเปล่านะครับจริงๆอ่ะสินค้าที่เป็นสินค้าหลักของบริษัทนะครับก็มีอยู่แค่1ตัวนะครับก็คือยงหึงนะครับเป็นยาน้ำสมุนไพรจีนนะครับแต่ที่ท่านเห็นหลายๆอย่างเนี่ยในรูปนะครับก็คือเป็นสินค้าจากบริษัทพันธมิตรนะครับต้องบอกก่อนว่าอย่างจอยน์คอยเนี่ยเขาเปิดโอกาสสำหรับใครนะครับที่มีที่บ้านอาจจะทำธุรกิจแล้วก็มีสินค้าที่มันมีคุณภาพสามารถเอาสินค้าเข้ามาจอยเป็นพันธมิตรกับบริษัทได้นะครับหรือว่าใครที่เห็นอนาคตสามารถซื้อแฟรนไชส์ไปเปิดเองก็ได้นะครับถ้าเกิดอยากมีร้านเกี่ยวกับร้านขายของร้านขายตรงสะดวกซื้อนะครับก็สามารถทำได้แล้วก็ไม่แพงเหมือนเซเว่นด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างสินค้าบางตัวที่ผมเอามาให้ท่านได้ดูนะครับอันนี้ผมก็จะไปไวนิดนึงนะครับวันนี้เราก็จะแบ่งการประชุมออกเป็น3ช่วงนะครับช่วงแรกเนี่ยผมจะอธิบายเกี่ยวกับบริษัทก่อนแล้วก็ช่วงที่2ก็จะเป็นเกี่ยวกับแผนการตลาดนะครับแล้วช่วงสุดท้ายก็จะเป็นตอบคำถามนะครับสำหรับใครตอนนี้ที่มีข้อสงสัยนะครับก็เดี๋ยวเก็บไว้ถามตอนที่ผมเปิดโอกาสให้ถามนะครับกลุ่มที่3นี่ก็จะเป็นเกี่ยวกับกลุ่มการเกษตรนะครับหลายๆคนบอกที่บ้านผมเนี่ยทำไร่ทำสวนมีสินค้าเกี่ยวกับการเกษตรไหมต้องบอกว่าจอห์นคอยน์มีทุกอย่างนะครับเกี่ยวกับสินค้าทางการเกษตรไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเม็ดปุ๋ยน้ำฮิวฮอร์โมนนะครับหรือว่าอุปกรณ์ฉีดพ่นเครื่องวัดความเป็นกรดเป็นด่างของดินนะครับทุกอย่างมีคะแนนหมดนะครับแล้วอย่างปุ๋ยเนี่ยของเราเนี่ยใช้โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่คือตามแนวพระราชดำริขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับคือเป็นชีวภาพไม่มีสารเคมีนะครับเป็นชีวภาพนะครับของเราปลอดภัย 100% นะครับอันนี้ก็จะเป็นงานที่จัดบูธตามงานครบรอบปีต่างๆนะครับก็จะมีเกี่ยวกับพวกสินค้าทางผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเนี่ยก็จะมาจัดบูธกันนะครับก็ให้ความรู้กับสมาชิกหรือผู้ที่สนใจนะครับเดี๋ยวเร็วๆนี้ก็จะเป็นงานครบรอบปีที่11นะครับก็เดี๋ยวได้จะได้เจอกันสำหรับสมาชิกนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างสินค้านะครับท่านแค่เปลี่ยนที่ซื้อเท่านั้นเองซื้อปุ๋ยได้ปุ๋ยมันไม่แปลกแต่สิ่งที่ตามมากับสินค้าที่ท่านจะได้มันคือธุรกิจนะครับและธุรกิจนี้ต้องบอกว่าสืบทอดไปยังลูกหลานของท่านนะครับท่านเป็นอะไรไปก็คือลูกหลานท่านขึ้นมารับเป็นมรดกตกทอดได้เลยนะครับคือพูดง่ายๆว่าทำไว้ให้ลูกให้หลานได้นะครับก็มีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสัตว์ก็มีนะครับไม่ว่าจะเป็นสัตว์บกสัตว์น้ำบางหลายๆท่านอาจจะเลี้ยงเกี่ยวกับพวกสัตว์บกสัตว์ปีกนะครับก็จะมีเกี่ยวกับพวกฮอร์โมนนะครับหรือว่าเกี่ยวกับพวกอาหารที่เป็นเสริมสร้างเกี่ยวกับสัตว์พวกนี้นะครับมีครบทุกอย่างเลยที่ท่านต้องการนะครับสำหรับคนที่ทำเกี่ยวกับเกษตรนะครับคราวนี้มาดูของคุณสุภาพสตรีบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นหมวดที่4นะฮะเกี่ยวกับความสวยความงามก็ไม่ว่าจะเป็นไอเลนเนอร์กรีดตาอะไรทุกอย่างครีมนะครับ
ครีมกาเดียนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าไม่ต้องไปซื้อที่ไหนแล้วนะฮะอยู่รวมอยู่ที่นี่หมดเลยที่จอยแอนด์คอยนะครับที่นี่มีหมดเลยนะครับคือต้องบอกว่าสินค้าเนี่ยเราจะมีเยอะกว่าพวก Big C Tesco Lotus หรือ7ซะด้วยซ้ำนะฮะเพราะว่าบริษัทพันธมิตรเราเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกเดือนทุกเดือนนะฮะก็จะมีสินค้าใหม่เนี่ยเข้ามาทุกเดือนทุกเดือนเลยนะครับเข้ามาจอยกับบริษัทเรานะครับแล้วที่สําคัญก็อย่างที่บอกก็คือมันยี่ห้อเดียวกับท้องตลาดท่านไม่ต้องไปกังวลได้เลยว่ามันเป็นยี่ห้อของบริษัทหรือเปล่าบริษัทมีผลิตเองหรือเปล่าอาจจะไม่ได้มาตรฐานนะครับต้องบอกเลยว่าสินค้าเนี่ยคือยี่ห้อเดียวกับท้องตลาดนะครับอันนี้ก็จะเป็นหมวดความสวยความงามนะครับเป็นตัวอย่างสินค้านะครับเป็นตัวอย่างสินค้าคราวนี้มาดูหมวดเกี่ยวกับสุภาพบุรุษบ้างหลายๆท่านชอบสุภาพบุรุษก็จะเกี่ยวกับชอบเกี่ยวกับเรื่องรถยนต์นะครับของเราก็มีตั้งแต่น้ํามันเครื่องนะครับน้ำมันเครื่องไปจนถึงพวกน้ํายาขัดเบาะอะไรก็แล้วแต่มีทุกอย่างและก็รวมไปถึงรถยนต์เองด้วยนะครับต้องบอกว่าตอนนี้รถยนต์ที่เข้ามาจอยกับบริษัทเราก็มีอยู่ประมาณ3ค่ายนะครับก็คือมีเชฟมีทาทามีโปรตอนนะฮะคือซื้อรถแล้วได้เงินคืนน่ะมีที่ไหนก็มีที่นี่แหละที่จอยแอนด์คอยนะครับต้องบอกเลยว่าถ้าเกิดท่านตัดสินใจวันนี้นะฮะท่านก็จะเหมือนเป็นหนึ่งหุ้นส่วนของบริษัทนะครับในอนาคตแล้วก็มาดูหมวดประกันนะฮะต้องบอกเลยว่าที่นี่มันครบวงจรจริงๆไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิตประกันน้ำท่วมประกันไฟไหม้พรบรถยนต์พรบรถมอเตอร์ไซค์นะครับท่านสามารถต่อได้ที่นี่ได้เลยที่จอยคอยทุกอย่างต้องบอกว่าสินค้าทุกอย่างมีคะแนนหมดนะครับสินค้าทุกอย่างมีคะแนนหมดแล้วบริษัทที่เข้ามาจอยกับเราเนี่ยเป็นบริษัทชั้นนำทั้งนั้นนะครับต้องบอกว่าเป็นบริษัทชั้นนำทั้งนั้นนะครับที่เอาสินค้าเข้ามานะครับแล้วท่านเองก็ไม่ต้องไปผ่านพ่อค้าปลีกพ่อค้าส่งด้วยนะครับก็คือตรงเลยตรงกับตัวบริษัทหรือว่าตัวโรงงานเลยนะครับอันนี้คือธุรกิจที่เราทำเกี่ยวกับพวกห้างขายตรงสะดวกซื้อสินค้าทุกอย่างเรามีหมดนะครับต้องบอกว่าเราแตกต่างโดยสิ้นเชิงกับธุรกิจขายตรงทั่วไปที่มีสินค้าไม่กี่อย่างนะครับแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นเน้นไปทางอาหารเสริมอาจจะมี10ตัว20ตัวนะครับของจอห์นคอยเนี่ยมีเป็นหมื่นนะครับเป็นบริษัทเดียวในประเทศไทยที่มีสินค้าเยอะที่สุดนะครับอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับพรบนะครับประกันน้ำท่วมนะครับเห็นไหมฮะก็จะมีคะแนนติดอยู่ว่าทำประกันแล้วได้กี่คะแนนนะครับแล้วก็เอาคะแนนเนี่ยมาสะสมปันผลเป็นเงินคืนนะครับหรือว่าท่านเองเนี่ยแนะนำสมาชิกใหม่นะครับมาเป็นสมาชิกท่านก็เริ่มสร้างเครือข่ายผู้บริโภคของท่านลงไปได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็ไม่ว่าใครที่บริโภคอยู่ใต้องค์กรของท่านคะแนนทุกคะแนนขึ้นหาท่านหมดถึงแม้ว่าท่านจะอยู่เฉยๆโดยที่ไม่ได้แนะนำใครเลยนะครับแต่ว่าคนที่ท่านแนะนำมาเนี่ยเขาไปแนะนำต่อหรือว่าเขาไปซื้อสินค้าหรือว่าเขาบริโภคอะไรก็แล้วแต่นะครับคะแนนทุกเม็ดทุกหน่วยก็จะขึ้นหาท่านโดยอัตโนมัตินะครับเหมือนท่านแนะนำเองเหมือนท่านซื้อของใช้เองเลยนะครับคราวนี้เรามาดูบริษัทพันธมิตรตัวอย่างกันบ้างนะครับที่เอาสินค้าเข้ามาจอยกับบริษัทเรานะครับอันนี้ก็จะเป็นหมวดเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับต้องบอกว่าครบเครื่องนะฮะครบเครื่องอันนี้ก็จะเป็นบริษัทสงวนพาณิชย์ AV จำกัดนะครับที่เขาเอาสินค้าเข้ามาจอยกับบริษัทเรานะครับซื้อโน้ตบุ๊กได้คะแนนนะครับรถเครื่องทีวีโฮมเธียเตอร์นะครับต้องบอกว่าทุกอย่างนะครับทุกอย่างจริงๆรวมอยู่ที่นี่หมดแล้วนะครับไม่ต้องไปที่ไหนเลยแล้วก็ตอนนี้ผมก็อาจจะกล้าพูดได้เลยว่าสินค้าตอนนี้อาจจะมีมากกว่าห้างชั้นนำหลายๆห้างอีกนะครับเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับแอร์นะฮะแอร์กี่นะฮะอ๋อไม่ใช่นะฮะก็จะมีตู้เย็นมีแอร์นะครับมีเครื่องเสียงมีเครื่องซักผ้านะครับทุกอย่างรวมหมดอยู่ที่นี่นะครับซื้อของได้ของไม่แปลกแต่ซื้อของได้ของแล้วได้ธุรกิจนี่แหละฮะคือสิ่งที่หลายๆคนต้องการนะครับมันเป็นเหมือนผลพลอยได้อะนะครับผลพลอยได้Apple มีไหมนะ Apple ตอนนี้ยังไม่มีนะครับยังไม่มีนะครับมีแต่มังคุดไปก่อนแล้วกันนะฮะโอเคนะฮะก็อันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับบริษัทที่เอารถยนต์เข้ามาจอยกับบริษัทเรานะครับ
เดี๋ยวมาดูหน้าตารถยนต์กันบ้างว่ามียี่ห้ออะไรกันบ้างนะฮะมียี่ห้ออะไรกันบ้างอ่ะมาดูกลุ่มสื่อสารก่อนเมื่อกี้ผมข้ามสไลด์นะครับหลายๆท่านบอกเอ้ยที่บ้านอยากติดจานดำจานส้มนะครับอยากติดไว้ดูหนังเองดูทีวีเองนะครับได้เลยนะครับมีเบอร์ติดต่อให้นะครับท่านณขนาดเนี้ยที่ผมบรรยายอยู่ถ้าตรงไหนท่านคิดว่าผมพูดแล้วมันโอเวอร์ท่านสามารถจดรายละเอียดทุกอย่างไปเซิร์ชใน Google หรือว่าจะจดเบอร์โทรอะไรก็แล้วแต่แล้วโทรไปสอบถามได้เลยนะครับว่าจริงไหมคุณมาเป็นบริษัทพันธมิตรจริงไหมอะไรไหมนะครับจริงสามารถตรวจสอบได้ด้วยตัวเองได้เลยนะครับเพื่อความมั่นใจนะครับเพื่อความมั่นใจอันนี้จะเป็นกลุ่มสื่อสารนะครับคราวนี้มาดูรถยนต์กันบ้างฮะตอนนี้รถยนต์ที่มีเข้ามาจอยกับบริษัทก็มีอยู่ประมาณ3ค่ายนะครับก็จะมีเชฟมีทาทามีโปรตอนนะฮะตอนนี้ก็บอสก็ไปคุยกับทางเบนซ์ด้วยนะครับทางเบนซ์เดี๋ยวมาดูกันนะครับก็ได้ข่าวมาเหมือนกันว่าตอนนี้เบนซ์ก็จะเข้ามาในเร็วๆนี้นะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเบนซ์เขาค่อนข้างจะยิงในแบรนด์สักนิดหนึ่งนะฮะซื้อเบนซ์แล้วได้เงินคืนเอาไหม เอาไหมครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวหลายๆคนหาว่าเฮ้ยโมหรือเปล่าโมหรือเปล่านะครับผมไปเก็บภาพมานะครับในแต่ละเดือนเนี่ยมันจะมีสินค้าเนี่ยเข้ามาจอยเพิ่มขึ้นทุกเดือนนะครับก็สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่หน้าเว็บไซต์ของบริษัทนะครับก็ว่าเดือนนี้มีสินค้าอะไรเข้ามาบ้างอาจจะเป็นรองเท้าเพื่อสุขภาพถุงเท้าเพื่อสุขภาพผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับท่านชายอะไรก็แล้วแต่นะฮะหรือว่าถ้าตัวท่านเองเนี่ยมีสินค้าหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่มันใช้แล้วมันเกิดผลหรือว่ามันมีมาตรฐานก็สามารถเอาเข้ามาจอยกับบริษัทได้นะครับทุกอย่างเลยนะครับทุกอย่างเป็นเงินหมดต้องบอกว่าทุกอย่างเป็นเงินหมดทำธุรกิจกับบริษัทนี้นะครับคราวนี้มาดูตัวอย่างสินค้ากันบ้างเดี๋ยวหลายๆท่านหาว่าโม้นะครับเพราะว่ารูปเนี่ยใครๆก็เอามาลงได้ผมก็เลยไปแอบไปเก็บภาพมาให้นะครับแอบไปเก็บภาพมาให้ว่าซื้อของแล้วมันมีคะแนนคืนจริงๆนะฮะท่านไปที่ร้านจอยมาเนี่ยสินค้าทุกอย่างเนี่ยจะมีป้ายนะครับแปะติดไว้นะครับว่าท่านซื้ ชิ้นนี้เนี่ยราคาเท่าไหร่มี PV เท่าไหร่มี RV เท่าไหร่นะครับก็ใครไปที่สาขานะครับหรือร้านจอยมาร์ทเนี่ยก็ไปช่วยเก็บภาพให้ผมด้วยนะฮะเดี๋ยวจะได้มาทำขึ้น PowerPoint นะครับก็แม้กระทั่งอย่างเตาอบเตานึ่งนะครับไมโครเวฟนะครับท่านสังเกตได้เลยนะครับว่าตรงชั้นนะครับมันจะมีป้ายแปะติดราคาไว้นะครับสังเกตได้เลยนะครับซื้อรถได้กี่ PV นะฮะคุณสมพงษ์ถามผมรู้สึกว่าตอนนั้นมีใครบอกผมไหมไม่แน่ใจเขาจองรถกระบะนะครับเขาได้3โกครับ3โกก็ประมาณหมื่นกว่า PV นะครับหมื่นกว่า PV นะครับรู้สึกว่าตอนนั้นจะได้3โกนะครับผมจำไม่ผิดนะอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับอันนี้ก็จะเป็นโมเดลนะครับโมเดลเกี่ยวกับห้างนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าให้ท่านดูโมเดลนี้ไว้นะฮะดูไว้เลยแล้วเดี๋ยวท่านจะเห็นแบบเนี้ยขึ้นทั่วทั้งประเทศนะครับสำหรับคนที่วันนี้มาปุ๊บฟังผมแล้วเกิดโอกาสคือผมต้องบอกก่อนว่าเวลาเนี่ยตั้งแต่2ทุ่มถึง4ทุ่มเนี่ยท่านตั้งใจฟังผมจริงๆเนี่ยแค่2ชั่วโมงมันอาจจะเปลี่ยนชีวิตท่านไปเลยนะครับอาจจะเปลี่ยนชีวิตท่านไปเลยนะครับเนื่องจากว่าเรามีสาขาเยอะแล้วนะฮะยังไม่หมดนะฮะไอ้ความอีกหนึ่งความมั่นคงเลยต้องบอกว่าธนาคาร2ธนาคารเนี้ยก็คือธนาคารไทยพาณิชย์และธนาคารกรุงเทพนะครับเป็นผู้รองรับบริษัทเราด้วยนะครับเป็นผู้ออกบัตรสมาชิกนะครับให้กับบริษัทเราด้วยนะครับเป็น1ทั้งบัตรสมาชิกเป็นทั้งบัตร ATM นะครับแล้วก็เป็นทั้งวีซ่าเป็นทั้งเดบิตเป็นทั้งมาสเตอร์การ์ดนะครับต้องบอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยธนาคารนะครับ2ธนาคารเนี้ยต้องบอกว่าเป็นธนาคารยักษ์ใหญ่นะฮะแล้วก็เขาจะไม่ค่อยยุ่งกับพวกธุรกิจเครือข่ายนะครับแต่เราเป็นบริษัทเดียวในประเทศไทยนะครับที่มีธนาคารรองรับ
ที่มีธนาคารรองรับนะครับกล้าพูดได้เลยท่านไปถามได้เลยนะครับว่ามีบริษัทไหนในประเทศไทยบ้างที่ธนาคารกล้ารองรับแล้วออกเป็นบัตรสมาชิกให้นะครับมีแค่จอยแอนด์คอยเพียงบริษัทเดียวนะครับแล้ววิธีการทำบัตรสมาชิกก็ไม่ยากนะฮะท่านเอารูปถ่าย1นิ้วนะครับก็ไปที่ธนาคารได้เลยนะครับไปบอกเขาว่ามาทำบัตรสมาชิกกับบริษัทจอยแอนด์คอยนะฮะก็ไม่เกิน 3-5 วันก็จะได้บัตรสมาชิกหน้าตาแบบนี้ครับมีรูปท่านมีรูปโลโก้ธนาคารนะครับแบบนี้เลยนะครับคราวนี้มาดูหลายๆท่านอาจจะแบบไม่ค่อยมั่นใจในบริษัทเท่าไหร่อ่ะบริษัทจดทะเบียนถูกต้องหรือเปล่าเป็นลูกโซ่หรือเปล่าเพราะเดี๋ยวนี้มีจะมีแชร์พวกแชร์เยอะแยะเลยแชร์น้ํามันบ้างอะไรบ้างเดี๋ยวนี้ก็จะเห็นกันเยอะนะฮะต้องบอกก่อนว่าบริษัทจอนคอยเนี่ยเปิดมาเข้าปีที่11แล้วก็จดทะเบียนถูกต้องทุกอย่างนะครับกรมสรรพากรเนี่ยก็เป็นผู้ออกใบเสียภาษีให้นะครับณวันที่8ตุลาพ.ศ. 2542นะครับแล้วก็ด้านซ้ายมือเนี่ยเราได้จดทะเบียนจากสคบถูกต้องนะครับมีสคบรองรับนะฮะสำหรับท่านที่เห็นภาพอาจจะเป็นรูปภาพเล็กไปไม่เห็นตัวหนังสือก็สามารถกดซูมได้ที่มุมขวาบนนะครับมีแว่นขยายอยู่นะครับที่มุมขวาบนของรูปภาพนะครับท่านจะเห็นแว่นขยายกดซูมเข้าไปดูให้ชัดๆเลยนะครับว่ามันถูกต้องนะครับเราจดทะเบียนถูกต้องนะครับไม่ต้องกลัวเลยว่าจะเป็นลูกโซ่นะครับและอย่างบริษัทมั่นคงนะฮะยอดการเจริญเติบโตปีที่ผ่านมานะฮะ2,000ล้านตอนนี้ติดอยู่ท็อป10นะครับอันดับที่6ของประเทศนะครับเป็นบริษัทเดียวที่ไม่ต้องรักษายอดแต่กลับมียอดเติบโตขึ้นทุกปีนะครับก็ปีผมรู้สึกว่าปี53เนี่ยจะปิดยอดที่ 1,500 ล้านปี54เนี่ยกระโดดเพิ่มขึ้นมาถึง500ล้านมาปิดที่ 2,000 ล้านนะครับโตขึ้นมาประมาณ 50% นะครับอันนี้กรมทะเบียนการค้าก็เป็นผู้ออกใบรับรองนะครับจดทะเบียนการค้าถูกต้องให้กับบริษัทเรานะครับเราจดทะเบียนอยู่ในลำดับที่32นะครับต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยชื่อเก่าเราเนี่ยชื่อว่าบริษัทเจริญโอสถนะครับหลายๆท่านพอพูดแบบนี้อาจจะร้องอ๋อเลยแหละบริษัทเจริญโอสถเนี่ยอาจจะคุ้นหูหลายๆท่านนะครับแต่ถามว่าทำไมถึงเปลี่ยนมาเป็นจอยคอยเพราะหนึ่งเรามีสาขาในต่างประเทศนะครับตอนนี้จอยมาร้านขายตรงเราเนี่ยกระจายไปอยู่ตามประเทศเพื่อนบ้านแล้วอย่างมาเลเซียกัมพูชาหรือพม่านะครับตอนนี้ก็ไปเปิดสาขาเรียบร้อยแล้วนะครับก็เลยทำให้บอสเนี่ยเปลี่ยนชื่อบริษัทให้มันดูอินเตอร์มากยิ่งขึ้นเนื่องจากบอสเนี่ยจะกระจายแฟรนไชส์เนี่ยไปทั่วโลกนะครับแล้วก็เรามียอดการเจริญเติบโตเนี่ยขึ้นทุกปีนะครับคราวนี้มาดูรางวัลที่บริษัทได้รับกันบ้างนะครับเมื่อกี้ผมพาทัวร์เกี่ยวกับจอยมาร์ทแล้วห้างขายตรงโมเดิร์นเทรดแล้วว่าจอยคอยมีสินค้าอะไรบ้างทำธุรกิจเกี่ยวกับห้างขายตรงคราวนี้มาดูเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงเกี่ยวกับสคบใบรับรองอะไรก็แล้วแต่แล้วมาดูเกี่ยวกับรางวัลกันบ้างนะครับต้องบอกเลยว่าอันนี้เป็นรางวัลเกียรติยศของบริษัทนะครับก็คือรางวัลเทพทองนะครับเป็นรางวัลพระราชทานจากองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับประเภทองค์กรดีเด่นเราได้เมื่อปี46นะครับแล้วหลังจากที่เราได้รางวัลนี้มาจนถึงทุกวันนี้นะครับปี2555เนี่ยกำลังจะสิ้นปีแล้วยังไม่เคยมีการประกาศว่ามอบรางวัลนี้ให้ใครอีกเลยนะครับให้กับบริษัทขายตรงบริษัทไหนอีกเลยนะครับหลังจากที่เราได้รางวัลนี้มาแล้วนะครับเป็นไงมั่นคงไหมฮะก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งเครื่องการันตีสำหรับคนที่วันนี้มาตั้งใจฟังผมบรรยายนะครับในปี2553นะครับเราได้รางวัลนวัตกรรมการตลาดขายตรงแนวใหม่นะครับจากอดีตท่านนายกอภิสิทธิ์นะครับต้องบอกเลยว่าเราได้รางวัลนี้เพราะหนึ่งเรามีแนวทางการทำธุรกิจที่ไม่เหมือนกับที่อื่นนะครับถ้าเกิดวันนี้ใครฟังผมมาตั้งแต่แรกเนี่ยจะรู้เลยว่าเราเป็นห้างขายตรงนะเราไม่ใช่เป็นขายตรงธรรมดานะครับขายตรงธรรมดาคือมีสินค้าไม่กี่ตัวมีอาหารเสริมมีอะไรก็คือทำขายตรงแบบรูปแบบเดิมๆใช่ไหมฮะทำรูปแบบเดิมๆมีอาหารเสริมไปแล้วก็วิ่งไปหาคนไปขายของถูกไหมฮะแต่ของเราเนี่ยให้คนเข้ามาหาเรามีสาขามีร้านเหมือนเซเว่นเลยทั่วประเทศนะครับเราเลยได้รับรางวัลนี้นะครับรางวัลนวัตกรรมการตลาดขายตรงแนวใหม่นะครับแทนที่จะวิ่งไปหาคนให้คนวิ่งเข้ามาหาเราแทนนะครับแล้วก็ในปีถัดมานะครับ2553นะครับก็จะได้เราได้รางวัลนี้ก็คือรางวัลผู้สร้างอาชีพที่มั่นคงนะครับต้องบอกว่าเราเป็นบริษัทแรกนะครับที่ได้รับรางวัลนี้ในประเทศไทยนะครับบริษัทขายตรงในประเทศไทยปัจจุบันมีประมาณ500ถึง700บริษัทนะครับเราเป็นบริษัทแรกนะครับที่ได้รับคำว่าอาชีพที่มั่นคงนะครับให้ย้ำเลยว่าคำว่าอาชีพที่มั่นคงนะครับเพราะว่าบริษัทเราเนี่ยมีคนประสบความสำเร็จเยอะที่สุดในประเทศไทยนะครับ
วัดมาเมื่อประมาณเดือนที่มีการจัดประชุมที่ชะอำนะครับเขาสรุปยอดออกมาว่ามีขึ้นตำแหน่งกี่คนนะครับทั่วทั้งบริษัททั่วประเทศนะครับแล้วก็รางวัลนี้เป็นรางวัลอีกรางวัลหนึ่งที่เราภาคภูมิใจมากๆก็คือรางวัลบุคคลคุณภาพแห่งปีนะครับท่านประธานเนี่ยได้รางวัลนี้มา3 ปีซ้อนแล้วนะครับรางวัลนี้นะครับถ้าเกิดใครไม่รู้ว่ามันคืออะไรรางวัลนี้มันคือรางวัลโนเบลแต่เป็นโนเบลของประเทศไทยคือเลือกจากคนทั้งประเทศเนี่ยเลือกมาแค่1คนของแต่ละสาขาอาชีพนะครับแล้วก็มอบรางวัลนี้ให้นะครับเราได้รางวัลนี้มา3 ปีซ้อนแล้วนะครับคราวนี้มาดูเมื่อปีที่แล้วบ้างปีที่แล้วเนี่ยเราก็ปี2554เนี่ยเราก็ได้รางวัลนักบริหารเครือข่ายยอดเยี่ยมนะครับต้องบอกเลยว่าแต่ละรางวัลที่เราได้เนี่ยไม่ใช่ว่าได้กันมาง่ายๆนะครับเป็นรางวัลระดับประเทศทั้งนั้นอันนี้เราก็ได้รับมอบจากนายกคนปัจจุบันนะฮะนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับแล้วก็ในปีเดียวกันนะครับเราก็ได้รับรางวัลบุคคลคุณภาพแห่งปีเนี่ยซ้ำเป็นปีที่2นะครับอันนี้ได้จากท่านพลเอกพิจิตรกุลวณิชนะครับต้องบอกกันเลยว่ารางวัลแต่ละรางวัลเนี่ยไม่ได้กันมาง่ายๆแน่นอนนะครับแล้วก็ปีล่าสุดนะครับปีนี้แหละก็คือปี2555เพิ่งประกาศผลกันไปไม่กี่เดือนนะฮะประมาณเดือน2เดือนที่แล้วนะฮะเราก็ได้รับรางวัลบุคคลดีเด่นประจำปีนะครับก็ท่านรองนายกนะครับนายยงยุทธวิชัยดิษฐ์ก็มาเป็นประธานเป็นผู้มอบแทนนางสาวยิ่งลักษณ์นะครับท่านนายกปัจจุบันนะครับท่านติดภารกิจก็เลยมอบให้รองนายกมามอบให้แทนนะครับรางวัลบุคคลดีเด่นประจำปี2555นะครับรางวัลนี้ก็ยังอุ่นๆอยู่เลยนะเพราะเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆนะครับให้ท่านเนี่ยมั่นใจได้เลยว่าทำธุรกิจกับบริษัทจอห์นคอยแล้วไม่ใช่ลูกโซ่แน่นอนแล้วก็ไม่มีการปิดหนีแน่นอนเพราะบริษัทเปิดมาอย่างมั่นคงนะฮะและยั่งยืน11ปีแล้วนะฮะ11ปีแล้วเข้ามาเข้าปีที่11แล้วมั่นคงแน่นอนนะครับแล้วก็รางวัลบุคคลคุณภาพนะครับอันนี้เป็นรางวัลที่เราได้เป็นปีที่3นะครับปีล่าสุดเลยนะครับคราวนี้มาดูเกี่ยวกับเรื่องสาขากันบ้างนะครับคือต้องบอกก่อนว่าถ้าเกิดว่าใครต้องการจะติดตามข่าวสารเกี่ยวกับ Join Coin เพิ่มเติมเนี่ยท่านสามารถไปที่ร้านหนังสือเกี่ยวกับธุรกิจทั่วไปได้เลยอย่าง CS Book เนี่ยท่านไปในไปซื้อหนังสือพวก Leader Time อะไรพวกนี้ก็จะมีข่าวสารเกี่ยวกับบริษัท Join Coin เนี่ยลงอยู่นะครับตอนนี้ Join Coin เนี่ยก็กำลังระดมทุนนะครับทยอยแต่งตัวเนี่ยเพื่อที่จะเข้าตลาดหลักทรัพย์เพราะว่าตอนนี้เราเหลือเกณฑ์อีกแค่เกณฑ์เดียวคือปิดยอดให้ได้ 3,000 ล้านแล้วเราจะกระโดดเป็นบริษัทแรกที่กลายเป็นบริษัทมหาชนนะฮะเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์นะครับแล้วถ้าเกิดเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์แล้วเนี่ยมีเฮนะครับมีเฮสาขาเนี่ยจะขึ้นทั่วทั้งประเทศเลยต้องบอกว่าขึ้นทั่วทั้งประเทศแน่นอนแล้วจะยิ่งกว่าเซเว่นอีกนะครับหลายๆท่านบอกว่าเอ๊ะแล้วที่จังหวัดผมจะมีสาขาหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมให้ท่านเข้าเว็บไซต์นี้นะครับนี่คือเว็บบริษัทนะครับเว็บบริษัทท่านสามารถจดได้เลยจดลิงก์เว็บไซต์ได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวท่านไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ด้วยตัวเองนะครับหรือถ้าเกิดใครอยากเข้าไปดูว่าสาขามีอยู่จริงๆไหมนะฮะท่านคลิกที่ลิงก์ในห้องประชุมได้เลยนะครับในแถบช่องแชทเนี่ยอันนี้เป็นสาขาและบริการที่มีอยู่นะครับก็ติดต่อไปได้เลยนะครับบางจังหวัดเนี่ยตอนนี้อาจจะยังไม่มีสาขานะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเดี๋ยวก็จะขยายไปทั่วทั้งประเทศนะครับแล้วก็ตอนนี้บอสก็บอกว่าอดใจรออีกนิดนึงนะครับเรื่องระบบตอนนี้ก็จะมีระบบเกี่ยวกับชำระค่าน้ำค่าไฟนะครับค่าโทรศัพท์เกี่ยวกับผ่อนรถผ่อนบ้านอีออนทุกอย่างได้หมดเลยนะครับจะเติมเงินโทรศัพท์ทีนะครับก็เติมได้แล้วก็จะมีคะแนนให้ด้วยคือต้องบอกว่าเราจะเอาระบบเคาน์เตอร์เซอร์วิสเนี่ยเข้ามานะครับเคาน์เตอร์เซอร์วิสเนี่ยเข้ามาคือบอสบอกว่าเราจะต้องเป็น1นะครับต้องเป็น1เกี่ยวกับการทำธุรกิจพวกเนี้ยนะครับคราวนี้เรามาดูหน้าตาสาขากันบ้างเมื่อกี้เข้าไปชมข้างในแล้วเข้าไปชมห้างแล้วว่ามีสินค้าอะไรบ้างคราวนี้มาดูสาขากันบ้างนะฮะอันนี้สาขาที่ท่านเห็นเนี่ยเขาคือสาขารัชดานะครับใครที่อยู่ในกรุงเทพนะครับสามารถไปเที่ยวชมได้อยู่ติดกับโรงแรมรัชดาซิตี้นะครับอันนี้ต้องบอกว่าสาขานี้ผมไปมาแล้วนะฮะข้างในใหญ่เท่ากับโลตัสเอ็กเพรสนะครับแล้วสินค้าเนี่ยคือมีเหมือนต
ต้องบอกว่ายิ่งกว่าเซเว่นอ่ะมีเยอะกว่านะครับมีเยอะกว่าเซเว่นอีกนะครับท่านซื้อเลได้เลซื้อเลได้เลแล้วก็ได้เงินคืนนะครับปันผลเป็นเงินคืนนะครับจะซื้ออะไรได้หมดเลยนะครับที่นี่มีหมดขนาดว่าไม้จิ้มฟันกะปินะครับมีหมดนะครับอาหารแช่แข็ง CP ก็มีนะครับตอนนี้นะครับในกรุงเทพเนี่ยจะมี2สาขาก็จะมีอีกสาขาหนึ่งก็คือสาขาเดอะมอลล์งามวงศ์วานนะครับอันนี้อยู่ที่ชั้น5สาขานี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่รวมตัวของผู้นําหลายๆท่านนะครับเพราะว่าสาขานี้ออกแบบมาค่อนข้างสวยนะครับแล้วหรูมากนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับแถวหน้ารามคําแหงนะครับบอสไปซื้อที่ไว้แล้วนะครับเพิ่งจะโอนที่ดินกันไปตอนนี้ก็กำลังเดี๋ยวลงทุนก่อสร้างนะครับแถวหน้ารามนะครับรามคำแหงนะครับอันนี้ก็สาขาขอนแก่นนะฮะขอนแก่นตอนนี้ขอนแก่นเตรียมสร้างใหม่แล้วนะครับสร้างใหม่แล้วเป็นห้างขนาดใหญ่แล้วนะครับอันนี้คือสาขาที่ใช้อยู่ณตอนนี้นะฮะสาขาใหม่ที่กำลังสร้างกำลังตอกเสาเข็มเนี่ยก็จะแล้วเสร็จภายในปีหน้านะครับรู้สึกว่าจะเป็น3ชั้นนะฮะถ้าผมจำไม่ผิดต้องบอกว่าใหญ่มากๆนะครับใหญ่เทียบเท่ากับ Big C Tesco Lotus เลยนะครับอันนี้ก็สาขาโคราชนะครับอันนี้ก็ผมพาเที่ยวชมเกี่ยวกับสาขานะครับสาขานี้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นสาขาเชียงรายนะครับตอนนี้ก็สาขาขนาดนี้นะครับก็จะมีอยู่70สาขาทั่วประเทศนะครับจริงๆก็จะมีเป็นโมบายด้วยที่สมาชิกซื้อแฟรนไชส์ไปเปิดเองนะครับก็จะมีตรงในส่วนตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นสาขาน่านนะฮะน่านใครอยู่ทางน่านก็ดูได้นะครับรูปภาพอาจจะไม่ค่อยชัดเนื่องจากว่าผมขยายมันขึ้นมานะครับขยายมันขึ้นมาก็อาจจะดูไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับตอนนี้บอสก็ลงทุนไปทางภาคใต้เยอะนะฮะเพราะว่าสมาชิกจอยคอยเนี่ยส่วนใหญ่เป็นคนใต้เยอะมากนะครับต้องบอกเลยว่าตอนนี้สมาชิกก็ทะลุเป็นล้านรหัสแล้วนะฮะเป็นล้านรหัสแล้วนะฮะเปิดมา11ปีนะครับสมาชิกเยอะนะครับคราวนี้มาดูกันว่าบอสลงทุนอะไรไปบ้างนะครับ14จังหวัดภาคใต้นะฮะตอนนี้บอสลงทุนไปแล้วนะฮะซื้อที่ดินนะฮะเงินสด300ล้านนะครับต้องบอกว่าอยู่กับจอยคอยเนี่ยไม่ได้คุยกันแค่เงินล้าน2ล้านแน่นอนนะครับคุยกันเงินเป็นร้อยล้านเป็นพันล้านนะครับแล้วมีเบอร์ติดต่อด้วยนะครับใครคล่องใจจริงหรือเปล่าโม้หรือเปล่านะครับโทรไปคุยได้นะครับโทรไปคุยได้อันนี้14จังหวัดภาคใต้นะฮะเตรียมเฮได้นะครับแล้วจังหวัดอื่นๆถามว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างตอนนี้จังหวัดอื่นๆบอสก็ทยอยทุ่มเงินไปแล้วนะฮะทุ่มเงินเพื่อที่จะพัฒนาสาขาที่มีอยู่แล้วด้วยแล้วก็สาขาที่ยังไม่มีนะครับเพื่อที่จะเปิดจอยมาร์ทนะครับแล้วต่อไปเนี่ยจอยมาร์ทเนี่ยจะเป็นแฟรนไชส์ที่ขยายไปทั่วโลกเลยตอนนี้บอสก็ตั้งเป้าไว้ว่าจะเอาให้ครบ10ประเทศในอาเซียนก่อนนะครับจอยคอยนะครับโอกาสที่เป็นไปได้ทำง่ายได้จริงและมั่นคงนะครับเรามาดูรุ่นพี่เราบ้างนะครับรุ่นพี่เราเนี่ยลงทุนได้เงินตอนนั้นสมัครด้วยเงิน40,000นะครับด้วยเงิน40,000นะครับลงทุนไป70ธุรกิจก็คือ7รหัสคือต้องบอกก่อนว่าจอยคอยเนี่ยสามารถเปิดเป็นตัวเราเนี่ยได้ถึง15รหัสนะครับก็คือ1รหัสเนี่ยอาจจะลงทุนเป็นเงิน6,100บาทนะครับขั้นต่ำถ้าจะเอาแบบเริ่มทำรายได้ได้เลยนะครับหรือว่าถ้าเกิดใครยังไม่มีเงินก็อาจจะสามารถจองรหัสไว้ก่อนก็ได้เพราะบริษัทนี้ไม่มีการฟิกแล้วท่านจะค่อยทําคุณสมบัติให้เริ่มทํารายได้เมื่อไหร่ก็ได้นะครับแล้วก็ข่าวล่าสุดว่าปีนี้จะปรับให้เหลือแค่3รหัสนะครับเพราะว่ากฎหมายใหม่ที่ออกมาควบคุมขายตรงนะครับตอนนี้เขาจะทําให้เท่ากันหมดทั่วทั้งประเทศละแต่กฎหมายจะไม่ย้อนหลังนะครับสําหรับใครที่ตอนนี้เห็นโอกาสอาจจะสมัครไว้เลยนะครับ15รหัสจองไว้ก่อนก็ได้แล้วค่อยมาทยอยทำนะครับได้นะครับเพราะว่า1รหัสเนี่ยสามารถทำเงินได้ขั้นต่ำวันละพันสูงสุดวันละ15,000นะครับจอยน์คอยเนี่ยต้องบอกว่าเป็นบริษัทขายตรงบริษัทเดียวนะครับที่จ่ายเงินไวที่สุดเพราะจ่ายเงินเป็นรายวันหลายๆบริษัทเนี่ยเดือนหนึ่งตัดรอบ1ครั้งหรือเดือนหนึ่งตัดรอบ2ครั้งถูกไหมแต่จอยน์คอยเนี่ย1วันเนี่ยจ่ายละ
จ่ายทุกวันนะครับจ่ายทุกวันอันนี้รุ่นพี่เรานะครับท่านPresident นัชชุดาสิริชาววัฒน์นะครับก็สามารถเซิร์ชประวัติใน Google ได้บุคคลท่านนี้ก็มีประวัติใน Google นะครับก็อดีตเป็นข้าราชการนะครับเป็นหนี้เป็นสินมากกว่า3ล้านบาทนะครับคราวนี้มาดูรายได้ท่านบ้างคือผมเองเนี่ยมีโอกาสได้เข้ารหัสท่านไปนะครับก็ไปถ่ายรายได้ในรหัสที่1รหัสเดียวนะครับนี่คือรายได้ในรหัสเดียวของท่านนะฮะเงินเข้าออโต้รันวันละ15,000ทุกวัน15,000ทุกวันนะครับไม่มีวันไหนที่ไม่ได้15,000นะฮะตื่นมาไม่ได้ทำอะไรนะครับตื่นมาก็รับตังค์กับรับไหว้อย่างเดียวเอาไหมสบายเอาไหมครับเงินเข้าวันละ15,000นี่แค่1รหัสนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าท่านเนี่ยมีเป็น100รหัสพอสมัยก่อนเนี่ยจอยแอนคอยเนี่ยเปิดรหัสได้เป็น100รหัสนะครับแล้วก็เริ่มลดลงมาเหลือ15รหัสนะครับแล้วสิ้นปีนี้จะเหลือแค่3รหัสนะครับเนี่ยวันละ15,000ปัจจุบันนะครับบุคคลท่านนี้นะครับรับรายได้วันละหลายแสนนะฮะตกต่อเดือนนี่ก็เดือนละ2-3ล้านนะครับ2-3ล้านทุกเดือนนะครับอันนี้ผมเข้าไปถ่ายถามว่าถ่ายมาให้ดูเพื่ออะไรถ่ายมาให้ดูเลยว่าบริษัทเขาจ่ายเงินกันแบบนี้นะฮะจ่ายเงินกันเป็นวันเลยแล้วสังเกตนะฮะรหัสแล้วรหัสเขานะฮะ A007 7565นะครับก็คือเป็นรหัสที่7,665นะครับ565ไม่ใช่รหัสที่1ไม่ใช่รหัสที่2นะครับไม่ใช่ต้นสายติดบริษัทนะครับนี่คือรหัสที่7,000กว่านะครับแต่ยังสามารถทำรายได้ได้ขนาดนี้นะครับดูได้เลยดูได้เลยนะครับใครผมเชื่อเลยว่าในห้องนี้ไม่มีใครแพ้เงินนะฮะไม่มีใครเห็นเงินแล้วเป็นลมพิษนะครับไม่มีนะครับผมเชื่อว่าทุกคนชอบเงินนะครับได้ดูเลยว่าเขาจ่ายกันแบบนี้จริงๆเงินเข้าทุกวันนะครับไม่มีวันไหนที่ไม่ออโต้รันเข้าวันละ15,000นะครับถามว่าทำไมเงินถึงเข้าทุกวันเพราะว่าเขามีใต้องค์กรทำงานแทนเขาตลอดนะครับบริษัทจอนคอยอย่างที่ผมบอกว่าไม่ว่าใครซื้อกินซื้อใช้ไม่ว่าใครแนะนำสมาชิกใหม่ได้ถือเป็นผลงานของเราทั้งหมดก็พูดกันง่ายๆก็คือกิน 100% ทุกชั้นท่านอาจจะไม่รู้จักคนข้างล่างเลยแต่ไม่ว่าคนข้างล่างท่านเนี่ยจะซื้ออะไรซื้อ5คะแนนซื้อ10คะแนนคะแนนขึ้นหาท่านทั้งหมดนะครับหรือว่าคนข้างล่างท่านไปแนะนำคนใหม่สมัครท่านก็ได้ด้วยเหมือนเปรียบเสมือนท่านไปแนะนำเองเลยอะบางทีอย่างผมเองนะครับตื่นเช้ามาอยู่เฉยๆเอ้ยเงินเข้าวันนี้1,000วันนี้4,000วันนี้5,000โดยที่ไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับอันนี้คือเสน่ห์ของ Join Coin นะครับหยุดแล้วยังมีรายได้นี่แหละเขาเรียกว่าธุรกิจเครือข่ายของแท้นะฮะหยุดแล้วยังมีรายได้คือมันมีอิสระทางเวลานะครับเพราะหลายๆท่านเนี่ยผมเห็นทำธุรกิจนะฮะหยุดแล้วแต่ยังไม่แต่รายได้ก็ต้องหยุดไปด้วยถูกไหมฮะเพราะรายได้มาจากการแนะนำตรงต้องขายอย่างเดียวต้องแนะนำคนใหม่ทุกวันถ้าไม่แนะนำก็ไม่ได้คนอื่นแนะนำมาเราได้นิดเดียวได้กินชั้นลูก 100% ชั้นหลาน 30-40% ใช่ไหมก็ลดหลั่นกันลงไปเรื่อยๆก็ต้องทำงานทุกวันหยุดไม่ได้นะครับหยุดไม่ได้อันนี้ก็เป็นเว็บไซต์ของบริษัทอีกเว็บไซต์หนึ่งนะครับก็คือเว็บไซต์ con นะครับ .co.th นะครับอันนี้เป็นเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับการเข้าไปเช็คสายงานเข้าไปเช็ครหัสว่ารหัสเราเนี่ยมีคะแนนเท่าไหร่มีเงินเข้าเท่าไหร่แล้วแล้วก็มีดาวไลน์เท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับโอกาสแห่งความสำเร็จนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยมีผู้ประสบความสำเร็จขึ้นตำแหน่งก็ปีที่ผ่านมานี่ก็300กว่าท่านนะครับเยอะมากๆนะครับทุกปีมีแบบนี้ทุกปีนะครับปัจจุบันเนี่ยครับมีคนขึ้นตำแหน่งไปแล้วประมาณ 2,000 กว่ารหัสนะครับรายได้เดือนละ1ล้านบาทเนี่ยถ้าเป็นบริษัทอื่นนะฮะที่มีรายได้กันเดือนละ1ล้านบาทเนี่ยต่อเดือนนะฮะอาจจะมีแค่คนหรือ2คนนะฮะแต่กระจอยคอยนะครับวัดออกมาแล้วมี 20-40 คนนะครับถ้ารายได้เดือนละแสนไม่ต้องพูดถึงเดือนละหมื่นไม่ต้องพูดถึงนะครับอย่างผมเองเนี่ยผู้บรรยายนะครับรายได้ปัจจุบันผมก็อยู่ประมาณ 2-40,000 นะครับยังไม่ขึ้นตำแหน่งอะไรเลยนะครับรับกันเป็นรายวันนะฮะไม่ต้องพูดถึงนะครับพวกรายได้เดือนละแสนเดือนละหมื่นเนี่ยมีเป็นหมื่นเป็นแสนคนนะที่ทำได้นะครับเขาบอกว่าในขณะที่คนอื่นไม่ทำไม่เข้าใจแต่เราเข้าใจนะครับถ้าเกิดคุณคิดว่าคุณจะเริ่มตั้งแต่วันนี้นะฮะแต่ในขณะที่คนอื่นไม่ทำไม่สนใจแต่เราทำ
ในขณะที่คนอื่นเริ่มเข้าใจแต่เราเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับในขณะที่คนอื่นเริ่มลงมือทําแต่เราเกษียณแล้วท่านจะเอาแบบไหนครับต้องรอให้มันมีสาขาทั่วประเทศก่อนไหมแล้วท่านเพิ่งจะเริ่มทําแล้วก็เพิ่งจะเริ่มไปแย่งกับคนอื่นเริ่มจะไปแข่งกับคนอื่นแต่ถ้าเกิดท่านทําตั้งแต่วันเนี้ยแล้วท่านลองนึกไปอีกสัก5ปีเนี่ยเดินไปซ้ายก็จอยแอนคอยเดินไปซ้ายก็จอยมาเดินไปขวาก็จอยมาถึงเวลานั้นสบายแล้วครับสบายแล้วนอนกินแล้วครับถูกไหมใต้องค์กรไปถึงเวลานั้นก็น่าจะมีเป็นพันเป็นหมื่นคนแล้วแล้วก็คนแทบจะวิ่งมาขอสมัครกับเราเองอ่ะถูกไหมครับคราวนี้เดี๋ยวผมให้ดูข่าวประกาศก่อนนะครับเดี๋ยวให้ดูข่าวประกาศก่อนเดี๋ยวผมจะให้ดูเกี่ยวกับพวกรายได้นะครับอันนี้ก็เพิ่งสดๆร้อนๆนะฮะตอนนี้สาขารัชดาปรับปรุงใหม่แล้วนะครับปัจจุบันนะฮะสาขาที่มีอยู่ปัจจุบัน70กว่า70สาขานะฮะบอสก็ลงเงินไปปรับปรุงทุกสาขาแล้วนะครับอันนี้ปรับปรุงใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับปรับปรุงใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ยินดีกับพี่น้องทางภาคใต้ด้วยนะครับภาคใต้ด้วยนะครับต้องบอกก่อนว่าภาคใต้เนี่ยเขาเจอระเบิดเจอการก่อการร้ายนะฮะแต่บริษัทอื่นเนี่ยเขาไม่คิดจะไปลงทุนที่ภาคใต้นะครับบอสบอกว่าบอสไม่สนนะฮะต้องบอกว่าพี่น้องภาคใต้เนี่ยจะรักท่านประธานมากหรือบอสเราเนี่ยเพราะว่าบริษัทจอห์นคอยเนี่ยเป็นบริษัทที่ทําให้เขามีอาชีพที่มั่นคงเนื่องจากว่าเขาไม่สามารถประกอบอาชีพอะไรได้ถูกไหมฮะเนื่องจากมีระเบิดบ้างมีการก่อการร้ายบ้างนะครับทุกวันแต่เราเนี่ยลงไปขยายเครือข่ายทางภาคใต้นะทําให้พี่น้องทางภาคใต้เนี่ยลืมตาอ้าปากนะครับอันนี้ก็เป็นบริษัทเป็นสาขานราธิวาสนะครับต้องบอกเลยว่าใครไม่ลงทุนแต่เราลงทุนครับไม่ว่าท่านจะอยู่ไกลแค่ไหนนะครับท่านมีฐานสมาชิกที่ไหนเราไปลงทุนให้ที่นั่นครับสวยไหมฮะอ่ะคราวนี้เดี๋ยวมารู้จักตัวผมก่อนบ้างนะฮะก็บรรยายมานานพอสมควรแล้วหลายๆท่านยังไม่รู้จักว่าผมเป็นใครนะครับผมเองนะครับชื่อณัฐวุฒิผู้เพชรนะครับชื่อเล่นว่าน้องเอ๋ยนะครับเรียกว่าน้องเอ๋ยก็ได้เพราะว่าปัจจุบันผมเพิ่งอายุ20ปีนะครับ20ปีย่าง21ก็เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยมอบูรพานะครับบริหารเอกการตลาดปี3นะครับก็รหัสสมาชิกก็ A754235นะครับคราวนี้มาดูรายได้ผมบ้างผมเนี่ยอายุ20ปีก็ยังเรียนหนังสืออยู่หลายๆท่านบอกว่าผมเนี่ยทำงานไม่มีเวลาอ่ะมาดูคนไม่มีเวลาเหมือนผมบ้างนะครับว่าทำเงินกันยังไงคือผมเนี่ยตื่นเช้าผมก็ไปเรียนถูกไหมฮะตื่นเช้าก็ไปเรียนหนังสือเย็นก็กลับมาทำงานผ่านอินเทอร์เน็ตเนี่ยทำจอยน์คอยเนี่ยเพราะผมมีระบบที่สามารถทำออนไลน์ได้100%เลยนะครับถ้าเกิดท่านร่วมทีมกับผมสิ่งที่ท่านจะได้นะครับก็ใช้เวลาสัก2-3ชั่วโมงเนี่ยมาทำงานกับผมนะครับต้องบอกก่อนว่านี่คือรายได้เมื่อเดือนที่แล้วนะครับหักภาษีอะไรเรียบร้อยแล้วก็เหลือประมาณ31,565บาทเงินเข้าเป็นรายวันนะครับเงินเข้าเป็นรายวันนะครับเพราะว่าบริษัทนี้จ่ายเงินขั้นต่ำวันละ1,000สูงสุดวันละ15,000นะครับแล้วผมเองก็ไม่ได้ทําเต็มที่100%เพราะผมเองก็เรียนหนังสือแต่ว่าผมเองเป็นผู้นําทีมเป็นผู้บริหารสูงสุดของทีมเนี้ยที่ท่านอยู่แล้วเราเป็นทีมเดียวนะฮะต้องบอกว่าเป็นทีมแรกและทีมเดียวที่ทําธุรกิจจอยน์คอยแบบออนไลน์คือจริงๆเนี่ยผมเองอ่ะไม่ได้จะมาสื่อว่าผมเก่งแต่ผมจะมาสื่อให้ท่านฟังแค่2ข้อคือ1 Join Coin สามารถทำออนไลน์ได้นะครับเพราะผมพิสูจน์ให้ท่านเห็นแล้วกับข้อที่2คือผมเนี่ยรหัสที่754,235ของบริษัทยังทำเงินได้มากขนาดนี้นะครับยังทำเงินได้มากขนาดนี้ผมไม่ใช่รหัสที่1ไม่ใช่รหัสที่2เพราะผมเปิดพวกรหัสต้นๆให้ดูแล้วว่าเขารหัสต้นๆเนี่ยเขารายได้กันเดือนละเป็นล้านๆแล้วครับถูกไหมเนี่ยผมสิ่งที่ผมจะสื่อมีแค่2ข้อเท่านั้นเองนะครับรายได้เดือนนี้ผมยังไม่ได้ถ่ายออกมาก็ประมาณ20,000-30,000เหมือนกันนะครับอันนี้ผมถ่ายมาเมื่อประมาณ7วันตอนที่เดือนของเดือนพฤศจิกายนนะฮะก็6,830บาทนะครับอันนี้หักภาษีด้วยนะครับหักภาษีไปแล้วเพราะว่าบริษัทเราเนี่ยเสียภาษีถูกต้องตามกฎหมายคือภาษีตรงนี้หักหน้าที่จ่ายเลยนะครับ
หักหน้าที่จ่ายเลยท่านเองไม่ต้องไปเสียภาษีย้อนหลังนะครับปกติเนี่ยถ้าตามกฎหมายเขาจะระบุไว้เลยว่าถ้าเกิดท่านมีรายได้เท่านี้นะฮะท่านก็ต้องเสียภาษีปีละเท่าไหร่ถูกไหมแต่จอห์นคอยเนี่ยท่านไม่ต้องกังวลเรื่องภาษีเพราะเขาหักไปเลยหักไปอัตโนมัตินะครับท่านไม่ต้องมาเสียของผมเสียเรียบร้อยแล้วเพราะว่าผมเองก็เป็นหนึ่งคนนะฮะที่เสียภาษีถูกต้องตามกฎหมายนะครับเอาคิดกันเล่นๆนะฮะ7 วันเนี่ยผมหาเงินได้6,830 บาทตีเล่นๆวันละ1,000แล้วกันอันนี้ผมก็เองก็ทำเล่นๆยังไม่ได้จริงจังนะครับก็เงินที่เหลือในบัญชีนะครับผมเองก็ใช้ไปเยอะพอสมควรเหลืออยู่100,000 กว่าบาทหลายๆท่านทำงานมาแล้วหลายปีนะครับยังไม่มีเงินเก็บนี่ก็เงินเก็บผมนะครับเพราะผมพูดกับตัวเองไว้แล้วว่าก่อนอายุ25ต้องมีเงินล้านนะครับแล้วก่อนอายุ35ต้องมีรายได้เดือนละล้านแล้วผมจะเกษียณตัวเองเรียบร้อยแล้วก็จะเที่ยวอย่างเดียวเลยเพราะผมสร้างชีวิตของผมเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือแนวคิดผมนะ คือถามว่าทำไมถึงถ่ายรายได้มาให้ดูเพราะผมเชื่อเลยว่าหลายๆท่านเนี่ยเคยไปประสบพบเจอกับธุรกิจเครือข่ายหลายๆธุรกิจแต่พอถามเรื่องรายได้เรื่องอะไรเงี้ยเขาจะไม่ค่อยมั่นใจถูกไหมมาชวนเวลามาชวนเราเนี่ยบอกว่าธุรกิจดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ผมเองเนี่ยเคยเจอเวลามาชวนผมไปทำเนี่ยน้องธุรกิจดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ผมถามคำเดียวพี่เอารายได้พี่มาให้ผมดูหน่อยในเมื่อธุรกิจพี่ดีพี่ก็ต้องมีรายได้ดีถูกไหมครับจริงไหมธุรกิจดีก็ต้องมีรายได้ดีแต่เชื่อไหมว่าไม่เคยมีใครให้ผมดูเลยตั้งแต่ผมทําธุรกิจเครือข่ายมาเนี่ยอยู่ในวงการธุรกิจออนไลน์มาเนี่ยมีคนมาสปอนเซอร์ผมเองเนี่ยไปเป็นต้นสายให้กับหลายบริษัทให้ไปคุมให้ไปบริหารทีมให้กับเขาผมขอดูอย่างเดียวผมขอดูรายได้นะครับแต่ไม่เคยมีใครให้ผมดูได้นะครับเพราะเขาก็ไม่มั่นใจว่าบริษัทเขาสามารถทำรายได้ได้ขนาดนี้จริงไหมแต่ว่าเวลาคุยโอเวอร์ไว้ก่อนนะครับสังเกตนะฮะเวลาเงินเข้านี่เงินเข้าแบบนี้นะครับท่านสามารถเข้าไปเช็คในรหัสนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับของผมเนี่ยเปิด15 รหัสนะครับเปิด15 รหัสก็ทําเงินได้ก็รหัส1ก็ทําเงินได้ขั้นต่ำวันละ1,000สูงสุดวันละ15,000ครับ15 รหัสก็เป็นรายได้ต่อวันเท่าไหร่ก็ลองคํานวณเอาเองนะครับเนี่ยเงินเข้าแบบนี้พันหนึ่งพันหนึ่งสองพันอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปนะครับเห็นไหมเมื่อกี้1,000อ่ะมาวันนี้4,000ถูกไหมครับเนี่ยรับกันแบบนี้เลยนะครับจอนคอยรับกันแบบนี้เลยรายได้ที่โชว์ในระบบนะครับพอโชว์วันนี้แล้วนะฮะนับไป3 วันเงินจะโอนเข้าบัญชีโดยอัตโนมัตินะครับเงินจะโอนเข้าบัญชีโดยอัตโนมัติท่านไม่ต้องยุ่งยากเลยตอนท่านสมัครเนี่ยท่านส่งเล่มบัญชีให้ผมอย่างเดียวพอถ่ายเป็นสำเนามาแล้วผมส่งให้บริษัทแค่นั้นครั้งเดียวจบนะครับแล้วเวลาท่านมีรายได้ก็เงินก็เข้าบัญชีอัตโนมัตินะครับเขาจะโอนเข้าให้นะครับเนี่ยผมเข้าไปถ่ายรายได้จากระบบของบริษัทมานะครับเงินเข้าทุกวันนะฮะวันละ1,000 2,000 3,000 4,000บางวันผมได้เป็น10,000ก็มีนะครับหลายๆท่านถามผมเองทำธุรกิจมากี่เดือนผมน่ะไม่ได้ทำมานานนะฮะต้องบอกก่อนว่าทำธุรกิจจอยคอยมาเพียง6เดือนเท่านั้นนะครับ6เดือนเท่านั้นก็ช่วงแรกๆเดือน2 เดือนแรกก็อาจจะเคว้งคว้างเพราะช่วงนั้นผมก็ทําคนเดียวนะฮะแต่ตอนนี้ผมเองก็พอทําไปแล้วเริ่มจับจุดได้ก็เริ่มทําทีมสร้างทีมนะครับทีมเนี้ยที่ผมสร้างเนี่ยเพิ่งเปิดตัวเมื่อวันที่19 ตุลาเมื่อเดือนที่แล้วเองนะครับปัจจุบันก็มีสมาชิกทะลุ100 รหัสไปแล้วนะครับ100 รหัสไปแล้วที่เป็นทําออนไลน์100%นะฮะไม่รวมกับสายงานที่ทําออฟไลน์นะครับจริงๆสายงานที่ทําออฟไลน์ผมก็มีนะครับแต่เอาที่เอาเป็นออนไลน์จริงๆเนี่ยผมมีทะลุ100 รหัสไปแล้วนะครับแล้วรายได้เนี่ยไม่ได้กันไม่ใช่ว่าได้กันเฉพาะตัวผมคนเดียวนะครับรายได้เนี่ยได้กันทั้งทีมแล้วได้กันทุกวันถ้าเกิดใครอยู่ในกลุ่มสอนงานของผมเนี่ยจะรู้ว่าผมเอารายได้ของสมาชิกในทีมเนี่ยอัปเดตแทบทุกวันนะครับเนี่ยผมก็ให้ดูนะฮะรายได้รวมกันวันหนึ่งเป็นหมื่นนะครับในทีมเนี่ยอ่ะวันนี้ก็14,000วันเดียวนะครับแล้วที่สําคัญท่านมาทําธุรกิจกับผมเนี่ยท่านไม่ต้องกลัวว่าท่านจะทําไม่เป็นเพราะเรามีระบบเทรนนิ่งออนไลน์นะครับเทรนนิ่งออนไลน์ท่านสามารถเข้าไปเรียนรู้มีห้องเรียนออนไลน์ให้อยากจะเข้าไปเรียนตอนไหนเข้าไปได้เลยอยากจะศึกษาตอนไหนเวลาไหนว่างตอนไหนเข้าไปได้เลยครับเรามีเว็บไซต์แจกมีระบบออโต้เรสปอนส์ให้หมายถึงว่าเวลามีคนมากรอกข้อมูลกับสมัคร
กับเว็บไซต์ท่านระบบก็จะอีเมลไปคุยกับลูกค้าแทนท่านเองเนี่ย7 วันสะดวกไหมฮะเรามีห้องประชุมแบบนี้ให้นะครับอันนี้ผมก็เอารายได้ของทีมมาให้ดูนะครับเพื่อให้ท่านเนี่ยมั่นใจว่าเวลาท่านเข้ามาร่วมทีมกับผมแล้วเนี่ยก็ไม่ใช่เฉพาะผมเองจะมีรายได้อยู่คนเดียวสมาชิกคนอื่นก็มีรายได้กันทั่วหน้าแล้วครับนะครับแล้วก็ระยะเวลาที่ถ่ายเนี่ยผมก็ถ่ายมาของเดือนล่าสุดนะครับก็คือเดือนพฤศจิกานะครับสังเกตได้ดูจากวันที่ดูจากรหัสได้เลยนะครับผมชอบเลยผมเชื่อเลยว่าหลายๆท่านเนี่ยชอบเงินนะครับชอบเงินก็เอาเงินมาให้ดูก่อนแล้วกันไม่ได้ว่าจะหลอกล่ออะไรแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าบริษัทเนี้ยมันจ่ายจริงๆนะครับมันมั่นคงแหละ1มั่นคงมากๆนะครับ2ทำง่ายไม่มีการรักษายอดนะครับแค่นั้นเองผมชอบตรงเนี้ยไม่มีการรักษายอดไม่ต้องแข่งกับตัวเองทุกเดือนนะครับถ้าเดือนนี้ยังไม่มีรายได้แต่ก็ต้องควักเงินตัวเองจ่ายเพื่อรักษายอดถูกไหมสุดท้ายคนก็ตายและหายไปจากธุรกิจเครือข่ายก็เพราะประเด็นนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปภาพบรรยากาศนะครับที่สมาชิกเนี่ยเขาไปเก็บมาฝากว่าเขาไปเที่ยวสาขาแล้วเขาก็ไปถ่ายรูปมาให้มาฝากนะครับเพราะว่าผมจะบอกว่าทุกอย่างมาจับต้องได้อยู่กับบริษัทนี้นะครับ1รายได้เนี่ยคุณจับต้องได้แน่นอน2สาขามีให้เห็นทั่วทั้งประเทศนะครับท่านไม่ต้องกลัวเลยนะครับแล้วที่สําคัญมันจดทะเบียนถูกต้องมันไม่ผิดกฎหมายมันไม่ปิดหนีท่านแน่หลายๆคนบอกจะไปสนใจทําไมก็ในเมื่อเขายังจ่ายตังค์ให้เราอยู่จะไปสนใจทําไมว่ามันถูกต้องหรือไม่ถูกต้องถูกไหมผมเองเนี่ยคุยกับรุ่นพี่ทําธุรกิจเครือข่ายมาหลายท่านนะครับเขาก็ไปทําบริษัทอยู่บริษัทหนึ่งแต่ว่ามันไม่ได้จดทะเบียนอะไรถูกต้องแล้วก็ไม่มีบริษัทที่เป็นตัวตนอยู่จริงๆในประเทศไทยผมก็เตือนเข้าไปบอกว่าเอ้ยบริษัทมันจะปิดตัวไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ถูกไหมท่านอุตส่าห์ทุ่มทุนลงแรงนะครับเป็นปีกว่าจะมีรายได้ขนาดนี้แล้วถ้าเกิดบริษัทมันปิดหนีไปอ่ะทุกอย่างที่ท่านทํามามันก็มาลายหายไปถูกไหมฮะคนเราเนี่ยต้องบอกว่า1คนเกิดมามีพลังชีวิตจํากัดถูกไหมฮะตัวผมเองเนี่ยผมถือคติว่าถ้าเกิดอยากจะเหนื่อยอะไรแล้วเหนื่อยครั้งเดียวพอแล้วสบายตลอดชีวิตนะครับเพราะถึงเวลาแล้วเวลาท่านแก่ตัวไปเนี่ยท่านไม่มีแรงที่จะมาทําได้ตลอดหรอกครับถูกไหมตอนนี้เรายังมีแรงอยู่เราก็ทําไปพอถึงเวลาที่มันเกษียณเราก็อยู่กับลูกกับหลานเราก็เที่ยวอันนั้นมันคือเวลาที่เราสร้างชีวิตเราเรียบร้อยแล้วถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านไปทําบริษัทหนึ่งที่มันไม่มั่นคงเนี่ยท่านก็ต้องไปแบบนี้ไปเรื่อยๆต้องเปลี่ยนบริษัทไปเรื่อยๆถูกไหมฮะแล้วไม่รู้ว่าเปลี่ยนบริษัทไปแล้วจะดีเหมือนบริษัทที่เคยทําอยู่หรือเปล่าต้องไปเริ่มจากศูนย์ใหม่เพราะท่านเลือกบริษัทที่มันไม่มั่นคงถูกไหมครับอันนี้ก็สาขาเชียงใหม่นะครับเชียงใหม่นะครับที่เห็นอยู่ในภาพนี้ก็พี่เก้นะฮะพี่เก้เขาก็ไปเที่ยวแล้วเขาก็แวะไปนะฮะแล้วก็ไปเก็บภาพมาฝากนะครับเห็นไหมฮะสินค้าเหมือนกับทุกอย่างเหมือนกับท้องตลาดนะครับไม่ได้มีอะไรที่แตกต่างจากที่ท่านกินอยู่ทุกวันเลยนะครับท่านแค่เปลี่ยนที่ซื้อเท่านั้นเองแล้วท่านมีเงินมีรายได้เอาไหมฮะสร้างเครือข่ายผู้บริโภคเท่านั้นเองนะครับอ่ะตอนถึงเวลานี้นะฮะตอนนี้ผมบรรยายเกี่ยวกับเรื่องบริษัททุกอย่างหมดแล้วเดี๋ยวกำลังจะเข้าสู่แผนการตลาดแต่ตอนนี้ผมจะเปิดโอกาสให้ท่านถามเกี่ยวกับบริษัทนะครับตรงไหนที่ผมบรรยายไปแล้วมันตกหล่นแล้วท่านอาจจะฟังไม่ทันหรือไม่เข้าใจเงี้ยตอนนี้ผมเปิดโอกาสให้ถามครับก่อนที่เราจะเข้าสู่แผนการตลาดนะครับของบริษัทนะครับถามได้เลยนะครับไม่ต้องอายเพราะผมเชื่อว่าวันนี้คนที่เข้ามาฟังผมแล้วตั้งใจฟังนะครับจนจบมันอาจจะเปลี่ยนชีวิตท่านไปเลยนะครับมันอาจจะเปลี่ยนชีวิตท่านไปเลยหลายๆคนผมเชื่ออาจจะว่าอาจจะเคยทํางานประจํามาอะไรมานะฮะก็ลําบากยากเย็นอยู่ถูกไหมฮะถ้าอยากจะเกษียณตัวเองนะครับวัยก็นี่แหละโอกาสนะครับถามว่างานประจําดีไหมดีนะฮะดีนะครับแต่มันไม่สามารถทําให้ท่านรวยได้เพราะไม่เคยมีใครจ้างให้ลูกจ้างรวยครับมีไหมท่านเป็นเจ้าของกิจการเองท่านอยากจ้างให้ลูกจ้างท่านรวยไหมครับไม่มีนะฮะแล้วยังจะบอกว่าอย่างข้าราชการเองเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ผมก็เป็นข้าราชการนะครับเป็นครูนะครับแต่อย่างที่บอกข้าราชการมั่นคงจริงแต่ไม่รวยครับท่านเกษียณตอนอายุ55ก็ใช้เวลาอีก10 ปีในโรงพยาบาลนะครับรักษาตัวเองแล้วก็ตายเท่านี้เองนะครับ
คุณพี่สันตินะครับถามว่าขอเปิดวังน้ำเขียวได้ไหมหมายถึงสาขาใช่ไหมครับหมายถึงสาขาใช่ไหมครับคือพี่จะเปิดเองเป็นแฟรนไชส์หรือว่ายังไงครับจริงๆอ่ะที่โคราชเนี่ยเขาจะมีสาขาอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดพี่สันติอยากจะเปิดเองอยากซื้อแฟรนไชส์เองเนี่ยก็สามารถติดต่อไปคุยกับบริษัทได้นะครับไม่มีปัญหามันจะมีแบบฟอร์มการยื่นคำร้องขอเปิดสาขานะครับติดต่อตรงนั้นได้เลยนะครับแล้วก็คุยรายละเอียดกันว่าแฟรนไชส์เนี่ยเป็นหลักเป็นเงินเท่าไหร่เป็นอะไรเท่าไหร่ก็คุยกับบริษัทโดยตรงเลยนะครับมีท่านอื่นจะถามไหมฮะตอนนี้ก็จะมีคนใหม่ก็ยังมีหลายท่านอยู่นะครับที่อยู่ในห้องนี้นะฮะถามได้นะครับตอนนี้ก็มีคุณนิกนะครับวันนี้คนใหม่เยอะพอสมควรนะครับคุณนิกคุณสันติคุณเอนะครับไม่ทราบว่า1 2 3 4นี่คือใครครับถ้าเกิดว่าไม่แสดงตนนี่ผมขอคลิกออกจากห้องนะฮะคลิกออกจากห้องนะครับให้เวลานะครับคุณ1 2 3 4นะครับให้ท่านเนี่ยใส่ชื่อของท่านแล้วก็วงเล็บชื่อผู้แนะนำของท่านนะครับแล้วค่อยล็อกอินเข้ามานะครับถ้าอย่างนั้นขอคลิกออกจากห้องไปนะครับเรียบร้อยครับกระเด็นไปเรียบร้อยแล้วครับโอเคมีใครถามอีกไหมครับคุณสมคิดครับถามไหมเอ่ยคุณน้องเก๋คุณประยุทธ์นะครับถามไหมฮะเกี่ยวกับบริษัทหรือว่าคิดว่าเดี๋ยวค่อยรอไปถามตอนสุดท้ายนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอเข้าแผนการตลาดเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวขอเข้าแผนการตลาดเลยนะครับในส่วนของแผนการตลาดนะครับผมก็ตรงนี้อยากให้ตั้งใจฟังนะครับตั้งใจฟังดีๆนะครับเพราะว่าตรงเนี้ยมันจะงงนะฮะอาจจะงงนะครับหลายๆท่านการเริ่มต้นทำธุรกิจ Join Coin นะครับต้องบอกว่าแผนการตลาดผมอาจจะอธิบายไวก็บอกได้นะครับถ้าผมอธิบายไวไปนะครับค่าสมัครนะครับค่าสมัครเริ่มต้น450 บาทนะครับท่านก็จะได้เป็นเมมเบอร์มีรหัสนะครับอันนี้คือค่าสมัครเริ่มต้นของ Join Coin นะครับสิ่งที่ท่านจะได้จากการสมัคร450มีอะไรบ้างนะครับมาดูกันนะครับ1เลยนะครับท่านจะได้ยาน้ำสมุนไพรยงหึงนะครับขวดเล็กนะครับ1ขวดฟรีนะครับราคานะครับ700 บาทท่านสมัคร450แต่ท่านได้สินค้าราคา700นี่ผมคิดว่ากำไรแล้วนะฮะกำไรแล้วถามว่าทำไมบอสถึงเอามาให้แจกฟรีนะครับเพราะบอสบอกว่าอยากให้คนไทยเนี่ยทำธุรกิจไปด้วยแล้วมีสุขภาพดีนะครับ2นะครับท่านจะได้แคตตาล็อกเล่มเล็กนะครับบวกคู่มือการทำธุรกิจเบื้องต้นฟรีนะครับ3นะครับท่านจะสามารถทำบัตรสมาชิกของ Join Coin ได้นะครับโดยผู้ที่ทำบัตรสมาชิกให้กับเราเนี่ยก็คือธนาคารชั้นนำนะครับ2ธนาคารนะครับก็คือ1นะครับธนาคาร
ไทยพาณิชย์นะครับ2นะครับก็คือธนาคารกรุงเทพนะครับเอารูปถ่าย1นิ้วนะครับไปที่2ธนาคารนี้ได้เลยนะครับเขาก็จะทำบัตรสมาชิกสวยๆให้แล้วก็เป็นทั้งบัตร ATM ด้วยเป็นทั้งเดบิตเป็นทั้งวีซ่าด้วยนะครับ4นะครับท่านจะได้กำไรในส่วนแรกเลยก็คือกำไรจากการขายปลีกนะครับอยู่ที่20ถึง45%หมายถึงว่าเวลาท่านสมัครแบบ450เนี่ยท่านสามารถซื้อสินค้าทั้งบริษัทเลย 18,000 รายการเนี่ยได้ในราคาสมาชิกนะครับได้ในราคาสมาชิกแล้วก็เอาไปขายในราคาปลีกได้ตรงนี้ก็เป็นกำไรในช่องทางแรกนะครับอันนี้คือการสมัคร450บาทคือสมัคร450เนี่ยยังไม่สามารถทำรายได้แบบรายวันเหมือนที่ผมเปิดรูปรายได้ให้ท่านดูได้นะครับแต่ถ้าเกิดท่านต้องการเริ่มอยากจะทำรายได้แบบรายวันมาดูกันว่าเขาทำยังไงถึงจะเริ่มทำรายได้แบบรายวันได้นะครับ1นะครับให้ซื้อกินซื้อใช้นะครับหรือขายสินค้าอะไรก็ได้นะครับให้ครบ 3,825 PV หรือคะแนนนะครับไม่มีการกำหนดระยะเวลานะครับท่านจะขึ้นตำแหน่งแรกเลยนะครับก็คือตำแหน่ง Go หรือ GD นะครับอันนี้คือเป็นครั้งเดียวนะครับเป็นครั้งเดียวตลอดชีวิตตำแหน่งนี้ไม่มีการตกนะครับเป็นครั้งเดียวตลอดชีวิตนะครับก็คือพูดง่ายๆคือลงทุนครั้งเดียวนะครับสามารถทำรายได้ขั้นต่ำนะครับ1โกเนี่ยหรือ1รหัสเนี่ยขั้นต่ำวันละ1,000สูงสุดวันละ15,000นะครับ15,000ต่อวันนะครับเป็นบริษัทที่จ่ายเงินเยอะที่สุดในประเทศไทยนะครับแล้วก็จ่ายเงินเร็วที่สุดนะครับแค่นี้เองนะครับท่านจะซื้อกินซื้อใช้อะไรก็ได้สินค้า 18,000 รายการเนี่ยไม่มีการบังคับว่าวันนี้ท่านสมัคร450ท่านซื้อมาม่า20คะแนนอีก20ปีไปซื้อปลากระป๋องอีก200คะแนนก็ได้ครับไม่มีการตัดคะแนนทิ้งแม้แต่คะแนนเดียวนะครับกับบริษัทนี้แล้วถ้าเกิดว่าหลายๆท่านบอกว่าวันนี้เข้ามาผมเห็นโอกาสผมอยากลงทุนไปเลยได้ไหม 3,825 คะแนนเนี่ยอยากจะลงทุนให้มันเป็น GD เลยได้ไหมเพราะมันลงทุนครั้งเดียวแล้วจะซื้ออะไรที่มันถูกที่สุดเพราะว่าผมเองก็ไม่สามารถฟิกได้นะครับว่าสินค้าเนี่ยมัน1คะแนนเนี่ยหรือ1 PV เนี่ยมันเท่ากับกี่บาทถูกไหมฮะเพราะสินค้าแต่ละตัวจะมีคะแนนที่แตกต่างกันและไม่เท่ากันท่านจะซื้ออะไรก็ได้แต่ขอให้มันรวมกันแล้วมันได้ 3,825 คะแนนเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าถูกที่สุดเลยนะครับถูกที่สุดเลยก็คือลงทุนนะครับ 6,100 บาทครั้งเดียวตลอดชีวิตท่านก็จะได้ยาน้ำนะครับสมุนไพรจีนยงเหิงนะครับ2ใหญ่นะครับ2เล็กนะครับครั้งเดียวนะครับมันก็เท่ากับ 3,825 คะแนนพอดีเลยครับแล้วเป็นอะไรที่ถูกที่สุดต้องบอกว่าถูกที่สุดนะครับโอเคนะครับมาถึงตรงนี้มีใครงงไหมการเป็น GD หรือเป็น Go ไม่มีงงนะฮะคือคุณจะสมัคร450ก็ได้นะครับแล้วค่อยๆซื้อกินซื้อใช้ไปนะครับแต่การสมัคร450เนี่ยมันจะมีข้อเสียตรงที่ว่า1นะครับเวลาท่านมีรายได้หรือว่ามีคนมาสมัครต่อจากท่านเนี่ย450บาทหรือเมมเบอร์ธรรมดาเนี่ยมันยังไม่ดักคะแนนนะครับมันยังไม่ดักคะแนนจะวิ่งทะลุหาท่านวิ่งทะลุท่านไปนะครับแต่ถ้าเกิดท่านเป็นโกแล้วเนี่ยคือมันพร้อมทำรายได้เรียบร้อยแล้วมันดักคะแนนทุกคะแนนเลยครับไม่ว่าใต้องค์กรท่านจะมีใครซื้อกินมีใครไปแนะนำคนใหม่มันดักคะแนนทุกคะแนนเลยครับผมเลยต้องถามว่าวันนี้สมาชิกในห้องประชุมเนี่ย20กว่าท่านเนี่ยเข้ามาฟังผมพูดแล้วท่านเห็นอะไร1ต้องการแค่ซื้อกินซื้อใช้ไปเรื่อยๆหรือว่า2ต้องการลงทุนครั้งเดียวแล้วทำเป็นธุรกิจไปเลยนะครับเพราะมันลงทุนครั้งเดียวตลอดชีวิตเก็บเกี่ยวไปจนตายนะครับท่านตายไปแล้วลูกท่านขึ้นมารับมรดกต่อลูกท่านตายไปแล้วหลานขึ้นท่านขึ้นมารับมรดกต่อหลานท่านตายไปแล้วเหลนขึ้นมารับต่อชั่วโคตรครับเงิน 6,100 ต้องบอกว่าถ้าท่านเอาไปฝากธนาคารเดี๋ยวนี้ดอกเบี้ยเท่าไหร่ฮะ 0.75
เปอร์เซ็นต์โคตรน่ารักเลยนะครับโคตรน่ารักเลยต้องบอกว่าดอกเบี้ยนี่โคตรน่ารักเลยนะครับฝากสัก10 ล้านนี่ได้เดือนหนึ่งอย่างประมาณไม่กี่บาทเองนะครับเอามาฝากกับจอยคอยดีกว่าฮะ6,100เอาไปลงทุนเปิดร้านยังเปิดร้านอะไรไม่ได้เลยซื้อโทรศัพท์ยังได้ยี่ห้อกากๆเลยนะครับถูกไหมเนี่ยลงทุนครั้งเดียวเก็บเกี่ยวจะตลอดชีวิตแล้วในอนาคตอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดห้างมันเปิดทั่วทั้งประเทศเนี่ยไม่ต้องกลัวอะไรแล้วนะครับแทบคนแทบจะวิ่งมาห่อแห่มาขอสมัครกับท่านเองนะครับอันนี้คือเปิดแบบ1 รหัสบริษัทเราเนี่ยเปิดได้สูงสุด15 รหัสหลายๆท่านถามผมว่าแล้วถ้าเกิดว่าอยากจะทำ15 รหัสต้องลงทุนขนาดนี้เลยไหมไม่จำเป็นครับไม่จำเป็นท่านจองไว้ก่อนได้จองเนี่ยรหัสละ650 บาทแล้วท่านจะเป็น GD หรือเป็นโกเมื่อไหร่ก็ได้นะครับท่านจะปิด1 โกเพื่อให้รหัสที่1ทำรายได้ก่อนแล้วก็อีก14 รหัสจะจองไว้ก่อนก็ได้นะครับเพราะ1 รหัสเนี่ยมาทำเงินได้ขั้นต่ำวันละ1,000สูงสุดวันละ15,000มันอยู่ที่วันนี้คุณเห็นอนาคตหรือเปล่าฝันใหญ่พอหรือเปล่านะครับฝันใหญ่พอหรือเปล่าฝันใหญ่พอหรือเปล่าถ้าฝันใหญ่ก็แล้วแต่ท่านนะครับเพราะว่าไอ้ตัวส่วนตรงนี้มันสามารถเป็นมรดกให้กับลูกหลานได้สมมติว่าท่านมีรายได้วันหนึ่งเป็นแสนวันหนึ่งเป็นล้านหรือวันละหลายหมื่นบาทท่านสามารถยกรหัสเนี้ยทำเป็นพินัยกรรมให้ลูกท่านได้ว่าอ่ะคนนี้มีลูก3 คนคนนี้เอาไป5 รหัสคนนี้เอาไป5 รหัสคนนี้เอาไป5 รหัสเอาไปบริหารเองเลยลูกท่านไม่ต้องจบมาแล้วไม่ต้องทำงานรับแทนต่อจากท่านได้เลยนะครับต้องอยู่ว่าวันนี้ท่านมองเห็นอนาคตหรือเปล่าธุรกิจนี้ไม่ได้คุยกันแค่วัน2 วันครับมันคุยกันถึงอนาคตนะครับมันคุยกันถึงลูกท่านหลานท่านเหลนท่านนะครับมาถึงตรงนี้แล้วมีใครงงบ้างฮะการเป็นโกการสมัครการเป็นโกนะฮะงงไหมถ้าไม่งงเดี๋ยวผมจะเริ่มเข้าสู่การแผนการตลาดแล้วว่าพอเป็นโกแล้วเนี่ยเริ่มสร้างรายได้ได้ยังไงแล้วเงินวันละพันมาจากไหนนะครับขั้นต่ำวันละพันเนี่ยมาจากไหนธุรกิจนี้คุยกันที่เงินขั้นต่ำวันละพันนะครับท่านจะไม่ได้รายได้ขั้นต่ำวันละพันแน่นอนนะครับจะไม่ต่ำกว่านี้แน่นอนวงกลมๆเนี่ยผมให้เป็นตัวท่านนะครับตัวท่านส่วนสี่เหลี่ยมเนี่ยคือผู้แนะนำที่ท่านแนะนำมานะครับอาจจะเป็นคนที่ท่านรักอาจจะเป็นเพื่อนท่านอาจจะเป็นใครก็แล้วแต่นะครับที่ท่านแนะนำมานะครับก็เดี๋ยวช่วยกันจินตนาการนิดนึงนะครับผมอาจจะไม่ค่อยสวยนะครับรหัสที่1เนี่ยท่านเป็นโกแล้วผมให้เป็น GD แล้วกันไอ้กลมๆนี่คือเรานะฮะ GD นะครับส่วนสี่เหลี่ยมเนี่ยผมให้เป็นเพื่อน1กับเพื่อน2แล้วกันคือเราแนะนำมานะครับเพื่อน1นะครับอันนี้ก็คือเพื่อน2นะครับบริษัทนี้ใช้แผนแบบไบนารี่นะครับก็คือหมายถึงว่าท่านแนะนำคนที่ท่านรู้จักมาหรืออาจจะไม่รู้จักหรืออาจจะเป็นคนที่ท่านรักหรืออาจจะเป็นญาติพี่น้องใครก็ได้แล้วแต่ติดตัวแค่2 คนนะครับ1 รหัสเนี่ย1 รหัส10ธุรกิจทำได้2 สายงานถูกไหมครับไอ้เพื่อน1กับเพื่อน2เนี่ยสมัครเข้ามาแล้วก็ทำเหมือนเราตอนแรกเลยก็คือซื้อกินซื้อใช้หรือขายอะไรก็ได้ให้ครบ3,825 คะแนนบริษัทก็จับคู่ให้เราซ้าย1ขวา1รับ 1,000 บาทยากไหมครับซ้าย1ขวา1 1,000 บาทวันละ1 คู่สูงสุดวันละ15 คู่ต่อ1 รหัสคิดง่ายๆแค่นี้เองครับคิดง่ายๆแค่นี้เองครับแต่ที่ผมบอกว่าทำไมบริษัทนี้มาถึงเกษียณตัวเองได้อย่างแท้จริงนะครับเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมให้ข้างล่างนี่มันเป็นสามเหลี่ยมแล้วกันนะให้สามเหลี่ยมเนี่ยเป็น1เป็น2เป็น3เป็น4แล้วกันเป็น2เป็น3เป็น4นะครับต้องบอกก่อนเลยว่าเพื่อน1เนี่ยเขาก็ไปแนะนำมาถูกไหมฮะเพื่อน2เขาไปแนะนำมาคือเราชวนคน2คนแล้วเนี่ยเราก็ดูแลเขาให้ดีนะครับให้เขามีรายได้แล้วก็สอนงานให้เขาทำงานเป็นแค่นี้เองนะครับ
ต้องถามว่าวันนี้คุณมีคนรู้จักเกิน2คนหรือยังผมเชื่อเลยว่ารู้จักกันมากกว่า2คนน่ะแต่ถ้าเกิดใครมีคนรู้จักน้อยกว่า2คนอันนี้ต้องพิจารณาตัวเองนะครับไม่มีใครครบนะฮะ หนึ่งสองสามสี่เนี่ยผมเป็นตัวละครที่ผมสมมุติขึ้นมานะครับเพื่อนหนึ่งเนี่ยไปชวนหนึ่งกับสองมาเขาก็เหมือนเราเลยนะครับก็มีซ้ายหนึ่งขวาหนึ่งเพื่อนหนึ่งก็รับ1,000เหมือนเราตอนแรกเลยนะครับรับ1,000เหมือนเราตอนแรกเลยเพื่อนสองก็เหมือนกันเพื่อนสองก็ไปชวนสามกับสี่มาก็รับมีซ้ายหนึ่งขวาหนึ่งก็รับ1,000เหมือนเราตอนแรกเลยนะครับคราวนี้นะครับคราวนี้มาอยู่ที่ตัวเรานะฮะมาดูที่ตัวเราบริษัทจอห์นคอยนะครับมีข้อดีเนี่ยที่ผมชอบมากเลยและเป็นเสน่ห์เลยนะครับก็คือไม่ว่าใครแนะนํามาถือเป็นผลงานของเราทั้งหมดคือพูดกันง่ายๆคือกิน100%ทุกชั้นนะครับเราอยู่เฉยๆตื่นมาแบบงงๆมีซ้ายเกิดขึ้น2ขวาเกิดขึ้น2รับ2,000บาทครับเอาไหมเอาไหมฮะรับกันแบบงงๆแบบนี้ล่ะไม่ว่าใครจะซื้อกินซื้อใช้อะไรนะฮะคะแนนขึ้นหาเราหมดเลย100%เพราะกิน100%ทุกชั้นนะครับนี่คือข้อดีของแผนการตลาดของจอยน์คอยนะครับ1 2เนี่ยไปแนะนำต่อนะครับผมยกตัวอย่างนะครับ1กับ2ไปแนะนำต่อเดี๋ยวมาดูกันนะเราอาจจะไม่รู้จักคนข้างล่างเลยนะครับอาจจะรู้จักแค่เพื่อนหนึ่งกับเพื่อนสองแค่สองคนที่เราแนะนำมาตอนแรกนะครับแต่หนึ่งสองสามสี่เนี่ยไปแนะนำต่อเราก็รับไปด้วยนะฮะทำให้ว่าเราเนี่ยมีรายได้เกิดขึ้นนะครับซ้ายสี่ขวาสี่นะครับโดยที่ไม่ได้รู้จักคนข้างล่างเลยนะครับไม่รู้จักไอ้พวกนี้เลยรู้จักแค่เพื่อนหนึ่งกับเพื่อนสองนะครับก็รับไป4,000บาทดีไหมฮะนี่คือแผนการตลาดแบบรายวันของจอยน์คอยนะครับนี่คือแผนรายวันนะครับแค่นี้เองคู่ละ1,000สูงสุดวันละ15คู่คู่ไหนจับไปแล้วนะครับก็ไม่นับแต่ว่าเขาสามารถทำคะแนนขึ้นมาจับใหม่อีกได้นะครับหมายถึงว่าถ้าเกิดเพื่อนหนึ่งเพื่อนสองจับคู่ไปแล้วก็โอเครับคุณรับไปแล้วนะครับ1,000บาทแล้วถ้าเกิดเขาซื้อกินซื้อใช้อะไรก็แล้วแต่ใส่รหัสเขาอีกแล้วก็มีคะแนนขึ้นมาจับคู่อีกก็รับอีกนะครับก็รับซ้ำอีกไปเรื่อยๆไม่มีการจำกัดจำนวนชั้นนะฮะกินลึกอินฟินิตี้ชั้นเลยใครจะจับคู่ใครจะซื้ออะไรได้หมดเลยคุณอาจจะมีดาวไลน์อยู่ที่เชียงใหม่ไอ้คนนี้ซื้อยาสีฟัน1หลอด10คะแนนถูกไหมครับ10คะแนนก็รับเลยนะครับคะแนนขึ้นหาคุณหมดเลยนะครับขึ้นหาคนข้างล่างแล้วก็ไล่ขึ้นมาจนถึงตัวคุณนะครับคือต้องพูดง่ายๆว่าธุรกิจเนี้ยไม่ต้องแข่งกับดาวไลน์อัพไลน์กับดาวไลน์ไม่ต้องแข่งกันเพราะว่ารายได้ไม่ได้มาจากการแนะนำตรงรายได้มาจากการที่เราช่วยให้คนข้างล่างมีรายได้ถูกไหมครับหลายๆท่านถามผมเอ๊ะแล้ว1เพื่อน1เพื่อน2 1 2 3 4หรือว่าคนที่ข้างล่างแนะนำมาต้องเป็นโกมั้ยต้องกินให้ครบ 3,825 คะแนนมั้ยแล้วเราถึงจะมีรายได้ไม่จำเป็นจะต้องเป็นโกครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูเขาอาจจะสมัคร450บาทแต่เขาซื้อกินซื้อใช้นะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูเดี๋ยววาดให้ดูใหม่นะฮะคือเขาไม่จำเป็นจะต้องเป็นโกก็ได้นะครับแต่ที่ผมยกตัวอย่างเมื่อกี้เนี่ยให้เป็นโกเนี่ยเพื่อให้ท่านเข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับโอเคด้านบนเนี่ยคือเรานะครับเรากลมๆเนี่ยคือเรานะครับไอ้สี่เหลี่ยมๆเนี่ยคือเพื่อนหนึ่งนะครับเพื่อนหนึ่งอันนี้คือเพื่อนสองอันนี้คือหนึ่งนะครับอันนี้คือสองอันนี้คือสามอันนี้คือ4นะครับต้องบอกก่อนว่าเพื่อน1เพื่อน2 1 2 3 4อาจจะไม่เป็นโกก็ได้เพื่อน1อาจจะซื้อ3,000คะแนนนะครับซื้อ3,000คะแนนไอ้เพื่อนไอ้1กับ2เนี่ยก็ซื้อคนละ200คะแนน200คะแนนนะครับขอแค่ว่ามันมีด้านซ้ายครบ3,400นะครับด้านขวาก็เหมือนกันให้มันครบ3,400ใครจะซื้อกินซื้อใช้อะไรก็ได้ให้รวมๆกันแล้วให้มันได้ครบ3,400บริษัทจับคู่ให้เปรียบเสมือนเป็นโกนะฮะเปรียบเสมือนเป็นโกเท่ากับเรามีซ้าย1ขวา1รับ 1,000 บาทนะครับคะแนนเนี่ยจะสะสมเมื่อไหร่ก็ได้นะครับสมมุติว่าซ้ายมา8ขวามา5ก็ได้นะครับจับคู่น้อยเอาไปก่อนรับไปก่อน5,000บาท
นะครับรับไปก่อน5,000 บาทส่วนอีก3ที่เหลือรอไว้ครับจะอีก5ปี10ปีก็ได้นะครับเมื่อมีผลงานเกิดขึ้นเมื่อไหร่มาจับคู่เมื่อนั้นครับไม่มีการตัดคะแนนทิ้งแม้แต่คะแนนเดียวหรือ 0.5 คะแนนก็ไม่มีการตัดทิ้งนะครับเนี่ยคือข้อดีของบริษัทจอห์นคอยแล้วผมชอบมากๆเลยมันคือการสร้างเครือข่ายผู้บริโภคอย่างแท้จริงท่านลองนึกภาพนะถ้าเกิดท่านมีไซส์สัก100รหัสถามจริงๆ100รหัสวันหนึ่งมันจะไม่มีใครกินไม่มีใครแปรงฟันไม่มีใครสระผมไม่มีใครฟอกสบู่เลยนะครับวันนี้ทุกท่านนี่แปรงฟันสระผมฟอกสบู่ไหมครับถูกไหมผมเชื่อเลยว่าทุกท่านเนี่ยแปรงฟันสระผมฟอกสบู่ทุกคนอาบน้ำ100คนเนี่ยท่านมีซ้ายสัก100คนขวาสัก100คนวันหนึ่งมีคนซื้อข้างซ้าย 3,400 คะแนนนะครับรวมๆกันแล้วมันได้ซ้าย 3,400 คะแนนขวา 3,400 คะแนนวันละ 1,000 บาทมันจะไปไหนมันจะหนีท่านไปไหนเนี่ยมันคือการสร้างเครือข่ายผู้บริโภคอย่างแท้จริงนะครับไม่ได้มีแต่เฉพาะอาหารเสริมถูกไหมใครจะซื้ออะไรก็ได้หมดเขาจะซื้อแฟซ่าอยากจะซื้อสบู่นกแก้วอยากจะซื้ออะไรได้หมดเลยนะครับทุกอย่างเป็นคะแนนหมดนะครับโอเคมาถึงตอนนี้ผมจะกำลังจะไปแผนการขึ้นตำแหน่งละเดี๋ยวผมเปิดโอกาสให้ถามเกี่ยวกับแผนรายได้แบบรายวันก่อนอันนี้จ่ายรายได้กันแบบรายวันมีใครสงสัยถามได้เลยนะครับโอเคนะครับถามได้เลยนะครับตอนนี้มีไหมครับแผนรายได้แบบรายวันมีใครสงสัยมั้งครับถึงตอนนี้แล้วถ้าไม่มีผมถือว่าเข้าใจนะฮะเดี๋ยวผมจะไปการขึ้นตำแหน่งต่อเลยนะครับมีวิดีโอต่างหากครับคุณป่านนะครับคุณป่านถามว่าถ้าเกิดว่ามันเกิน15คนล่ะผมยกตัวอย่างนะครับ1รหัสเนี่ยเขาให้ได้เต็มที่15นะครับก็คือวันละ15คู่ถ้าเกิดซ้ายมา20นะครับขวามา20นะครับซ้าย20โกขวา20โกเราก็รับแค่15,000นะครับส่วนอีก5โกที่เหลือนี่เอาไปเป็นคะแนนในการคำนวณในการขึ้นตำแหน่งนะครับวิดีโอเนี่ยต้องบอกก่อนว่าโหลดได้เฉพาะสมาชิกนะครับสมาชิกที่Active ID แล้วหรือเป็นสมาชิกในทีมเท่านั้นนะครับเพราะสมาชิกทุกคนเนี่ยจะมีเว็บไซต์หรือมีห้องทำงานส่วนตัวให้นะครับก็จะมีเมนูอยู่ในนั้นครบถ้วนนะครับในเมื่อไม่มีคนถามงั้นผมไปต่อเรื่องแผนรายได้การขึ้นตำแหน่งเลยแล้วกันนะครับบริษัทจอห์นคอยเนี่ยมีตำแหน่งไม่ยุ่งยากนะครับก็มีแค่3ตำแหน่งนะครับหลายๆบริษัทก็จะมีประมาณเป็น10ตำแหน่งเลยผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะมีทำไมเยอะแยะนะครับพอมีไปแล้วก็ยังไม่เคยเห็นมีใครถึงขึ้นถึงตำแหน่งสุดยอดสักทีหนึ่งนะครับเมื่อเราเนี่ยพอเป็นโกแล้วมีทำรายได้แบบรายวันแล้วคราวนี้มาดูรายได้แบบจากการขึ้นตำแหน่งกันบ้างเรามีแค่3ตำแหน่งนะครับขอเพียงท่านเนี่ยมีซ้ายครบ600โกนะครับ600โกนี่ไม่ได้มาจากเราคนเดียวนะครับมาจากทุกคนป้ายองค์กรของเราทั้งหมดนะครับใครแนะนำมาใครซื้อกินซื้อใช้ครบ 3,400 คะแนนปึ๊บก็นับเป็น1ครบ 3,400 คะแนนอีกก็นับเป็น2ไปแบบนี้ไปเรื่อยๆจนมีซ้ายครบ600กว่า600ไม่กำหนดระยะเวลานะครับเมื่อไหร่ก็ได้ท่านจะขึ้นตำแหน่งแรกคือเมเนเจอร์นะครับเมเนเจอร์มีเงินประจำตำแหน่งให้ไม่เกิน 15,000 บาทกินจนตายนะครับจะไม่ทำอะไรเลยเงินตรงนี้ให้จนตายนะครับแล้วหนึ่งต้องบอกว่าขึ้นตำแหน่งเนี่ยถ้าท่านมี15รหัสเหมือนผมแล้วเป็นเมนเจอร์หมดทั้ง15รหัสท่านก็เอา15,000คูณ15เข้าไปต่อเดือนเนี่ยท่านไม่ได้ทำอะไรเลยแต่มีเงินตรงนี้ให้จนตายนะครับนะครับพอตำแหน่งต่อไปนะครับตำแหน่งต่อไปก็คือมีซ้าย1,800นะครับ 1,800 ขวา 1,800 นะครับคือไม่ต้องเริ่มเก็บจากศูนย์ใหม่นะครับเริ่มนับตั้งแต่601 602 603 604มาจนถึงมีซ้าย 1,800 ขวา 1,800 เลยนะครับท่านจะขึ้นตำแหน่งที่2นะครับก็คือไดเรคเตอร์นะครับไดเรคเตอร์ท่านจะมีเงินประจำตำแหน่งตรงเนี้ยไม่เกิน 50,000 บาทต่อ1รหัสนะครับ
ถ้าท่านทำ15รหัสเป็นไดเรกเตอร์หมดเลยก็เอา50,000คูณ15เข้าไปเป็นเงินเท่าไหร่นะครับเป็นเงินเท่าไหร่นะครับต้องบอกก่อนเลยว่าบริษัทจอห์นคอยนี่อาจจะเป็นบริษัทเดียวนะครับที่มีเงินมีเงินเดือนให้นะครับหลายๆบริษัทที่เป็นธุรกิจขายตรงเนี่ยมีแค่ตำแหน่งให้เฉยๆนะครับมีตำแหน่งไว้แค่โก้หรูๆแต่ว่าไม่มีเงินเดือนให้นะครับและของเราเนี่ยกินจนตายนะครับท่านตายไปแล้วลูกท่านขึ้นมารับต่อลูกท่านตายไปแล้วหลานท่านขึ้นมารับต่อคือทําครั้งเดียวได้ทั้งชั่วโคตรเลยนะครับแล้วก็อย่างการขึ้นตำแหน่งเนี่ยไม่ต้องเริ่มนับจากศูนย์ใหม่ก็นับต่อจากที่เราทําไว้ได้เลยนะครับเราไม่มีการฟิกเวลาถ้าเกิดท่านรู้จักธุรกิจขายตรงหลายๆบริษัทเนี่ยเขาจะมีการกําหนดระยะเวลาในการทําว่าถ้าเกิดท่านจะขึ้นตําแหน่งเนี้ยท่านจะต้องทําเป็นเวลาเท่าไหร่นานเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดว่าเกินกําหนดก็ต้องมาเริ่มเก็บใหม่นะครับคราวนี้ตําแหน่งสุดท้ายนะครับตําแหน่งสุดท้ายเมื่อท่านมีซ้าย4,200นะครับขวา4,200นะครับซ้ายมี4,200โกขวามี4,200โกท่านจะขึ้นตําแหน่งสุดท้ายนะครับก็คือ President นะครับ President มีเงินประจำตำแหน่งไม่เกิน100,000บาทนะครับไม่เกิน100,000บาทต่อ1รหัสนะครับถ้าเป็นถ้าท่าน35รหัสเหมือนผมแล้วเป็น President หมดทั้ง15รหัสท่านก็เอา100,000บาทคูณ15ไปเลยนะครับเดือนหนึ่งอันเนี่ยท่านไม่ต้องทำอะไรเลยเนี่ยมีเงินให้แบบเนี้ยไปจนตายไอ้รายได้แบบรายวันรับไปไอ้รายได้ตำแหน่งเนี่ยก็รับอีกต่างหากนะครับแล้วพอท่านขึ้นตำแหน่งเนี่ยมีประกันอุบัติเหตุให้ถึง1ล้านบาทนะครับแล้วก็มีโบนัสทุกๆ3เดือนนะครับเป็นโบนัสรายไตรมาสนะครับเป็นโบนัสรายไตรมาสราย3เดือนราย6เดือนแล้วก็1ปีนะครับแล้วถามว่าโบนัสตรงนี้เอาเงินมาจากไหนโบนัสตรงนี้นะครับหักมาจากยอดขายทั่วโลกนะครับหักมา 4.5% นะครับปัจจุบันเนี่ยจอยแอนด์คอยเนี่ยมียอดขายอยู่ตกเดือนละ200กว่าล้านนะครับหักมา 4.5% เอามาแบ่งหารกันนะครับเอามาแบ่งหารกันขึ้นตำแหน่งแล้วตรงนี้เขาให้ฟรีนะครับทุกๆ3เดือนเนี่ยท่านจะมีเงินใช้แบบนี้เป็นเงินโบนัสเนี่ยฟรีทั้งปีเลยนะครับทั้งปีเลยบางคนนะฮะเงินประจำปีเนี่ยออก1ครั้งซื้อบ้านซื้อรถได้1คันได้1หลังได้1คันนะครับแล้วต้องบอกก่อนว่าเมนเจอร์ไดเรคเตอร์เพรสิเดนต์เนี่ยเมนเจอร์เนี่ยเขาทำกันไวที่สุดแค่2เดือนนะครับไดเรคเตอร์ Director เนี่ย6เดือนแล้วก็เพรสิเดนต์เนี่ย9เดือนขึ้นตำแหน่งสุดท้ายแล้วนะครับปัจจุบันนะฮะเรามีรหัสที่ขึ้นตำแหน่งไปแล้วเกือบ 2,000 กว่ารหัสนะครับเกือบ 2,000 กว่ารหัสเป็นบริษัทที่มีคนประสบความสำเร็จเยอะที่สุดในประเทศไทยนะครับมีแค่3ตำแหน่งเท่านั้นไม่ยุ่งยากนะครับอ่ะตรงเนี้ยแผนการขึ้นตำแหน่งมีใครจะสอบถามอะไรไหมครับแล้วผมลืมอีกอย่างหนึ่งว่าท่านขึ้นตำแหน่งแล้วเนี่ยท่านมีสิทธิ์ในการท่องเที่ยวทั่วโลกกับบริษัทด้วยนะครับเดี๋ยวเพราะว่าบริษัทเนี่ยจะมีโปรโมชั่นทุกๆปีนะครับปีหนึ่งอาจจะ9ครั้ง10ครั้งไปเกาหลีบ้างไปอิตาลีบ้างอันเนี้ยล่าสุดก็กำลังจะไปบรูไนนะครับมีใครสนใจจะไปบรูไนบ้างแล้วก็เป็นเคสใหญ่เลยนะฮะก็คือไปล่องเรือสำราญนะครับเรือสำราญอันเนี้ยใหญ่เท่ากับสนามสุพัชราสาย3สนามนะครับมีคืออุปกรณ์อำนวยความสะดวกข้างบนครบหมดเลยนะครับต้องบอกเลยว่าสุดยอดนะครับมาถึงส่วนตรงนี้มีใครจะถามเกี่ยวกับวิธีการขึ้นตำแหน่งบ้างครับถามไหมแผนรายได้แบบรายวันอธิบายไปแล้วการขึ้นตำแหน่งอธิบายไปแล้วนะครับตอนนี้มีใครจะตอบถามอะไรไหมฮะเพราะบอกเลยว่าถ้าเกิดท่านตั้งใจฟังผมตรงนี้มันอาจจะเปลี่ยนชีวิตท่านไปเลยนะครับถ้าไม่มีใครสอบถามผมขอไปสู่แผนรายได้แบบรายเดือนนะฮะบริษัทจอห์นคอยเนี่ยต้องบอกว่าทำแผนเดียวแต่จ่ายแต่เขาจ่ายให้เรา2แผนดีไหมฮะทำคุณทำไปเลยแผนรายวันเนี่ยพอรายเดือนเขาจ่ายแถมให้ด้วยนะครับจ่ายแถมให้ด้วยดีไหมนะครับแล้วถามว่ารายเดือนมาจากไหนนะครับอย่างที่ผมบอกว่าการเป็นโกเนี่ยใช้3,825คะแนนถูกไหมแต่ทำไมเวลาผมพูดแผนรายวันเนี่ยผมพูดแค่3,400คะแนนซ้าย3,400ขวา3,400แล้วเอามาจับคู่แล้วได้วันละ1,000 ถึง 15,000ถูกไหมครับแล้วอีก425คะแนนมันไปไหน425คะแนนแรกเนี่ยเขาตัดไปเป็นรายเดือนตั้งแต่แรกแล้วครับมันก็คือ 2% นะครับกินใต้องค์กรลึกลงไป30ชั้นอันนี้ไม่มีการจับคู่นะครับท่านจะมีใต้องค์กรเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับไอ้ตรงนี้ให้ฟรีทุกเดือนนะครับรายวันท่านรับไปขั้นต่ำวันละ1,000สูงสุดวันละ15,000พอสิ้นเดือนปุ๊บรับรายเดือนต่อนะครับแล้วถ้าเกิดขึ้นตำแหน่งอีกมีเงินประจำตำแหน่งให้อีก
มีเงินรายไตรมาสให้อีกมีท่องเที่ยวให้อีกนะครับทั่วโลกนะครับเนี่ยสุดๆแล้วก็บริษัทเนี้ยนะครับไม่มีการรักษายอดใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่มีการต่ออายุรายปีรายเดือนนะครับลงทุนครั้งเดียวจบเลยนะครับจ่ายเงินเป็นวันนะครับหยุดแล้วยังมีรายได้นะครับกับธุรกิจนี้อันนี้2%เนี่ยลึกลงไปใต้องค์กร30ชั้นนะครับใต้องค์กรท่านเนี่ยลึกลงไป30ชั้นไม่ว่าใครจะซื้ออะไรนะครับครบ425คะแนนปุ๊บตัดมาให้ท่านทันทีนะครับ2%นะครับอย่าดูว่ามันน้อยนะฮะ2%ต้องบอกว่าหลายๆท่านเนี่ยเงินแค่เฉพาะรายได้แบบรายเดือนเนี่ยออกเดือนหนึ่งเป็นแสนก็มีนะฮะเนี่ยแค่2%เนี่ยเป็นแสนก็มีนะครับเดือนหนึ่งอ่ะรายวันเนี่ยเขารับปกติอยู่แล้วรายเดือนเนี่ยได้เดือนเป็นแสนนะฮะแล้วยังไม่รวมกับเงินประจำตำแหน่งอีกนะครับยังไม่รวมกับโบนัสรายไตรมาสอีกนะครับโอเคจบแค่นี้เองนะครับตอนนี้ก็3:49มีเวลาอีก11 นาทีให้ท่านสอบถามนะครับให้ท่านสอบถามท่านใดสงสัยนะครับท่านใดสงสัยสอบถามผมได้เลยนะครับตอนนี้ผมอธิบายหมดแล้วนะฮะแผนการตลาดถ้าเกิดว่าหลายๆท่านตอนนี้ต้องการอยากจะสมัครแล้วนะครับอยากจะสมัครแล้วอยากจะสมัครแล้วใช่ไหมฮะถ้าอยากจะสมัครแล้วเนี่ยเดี๋ยวปิดการประชุมเนี่ยให้ท่านติดต่อหาผู้แนะนำท่านได้เลยนะครับเพราะว่าสมาชิกทุกคนเนี่ยจะมีลิงก์เว็บไซต์เป็นของตัวเองนะครับจะมีลิงก์เว็บไซต์เป็นของตัวเองท่านก็ติดต่อหาผู้แนะนำแล้วก็สมัครกับผู้แนะนำท่านได้เลยนะครับส่วนใครนะครับที่ต้องการคุยกับผมเป็นการส่วนตัวนะครับต้องการข้อมูลเพิ่มเติมยังไม่ค่อยมั่นใจนะครับแอดเฟซมาคุยกันได้นะครับที่เฟซนี้นะครับหรือโทรมาคุยได้ที่เบอร์นี้นะครับที่เบอร์นี้นะครับแอดมาคุยกันได้นะครับโอเคนะครับตอนนี้เหลืออีกประมาณ10 นาทีนะครับผมเปิดโอกาสให้ท่านสอบถามแล้วสงสัยตรงไหนถามได้เลยนะครับถามได้เลยนะครับเพื่อผลประโยชน์กับตัวท่านเองนะครับเราจะมีประชุมแบบนี้ทุกๆวันอังคารกับวันศุกร์นะครับทุกๆวันอังคารกับวันศุกร์จริงๆแล้วเนี่ยท่านก็สามารถไปเซิร์ชหาดูวิดีโอย้อนหลังได้ตาม YouTube นะครับ YouTube ก็ผมก็จะอัปเดตขึ้น YouTube แล้วก็เอาไปใส่ไว้ในห้องเรียนออนไลน์นะครับสำหรับห้องทำงานส่วนตัวของสมาชิก1ถ้าเกิดท่านร่วมทีมกับผมวันนี้1ท่านจะได้รับเว็บไซต์ขยายสายงานเนี่ย1เว็บไซต์มีระบบออโต้เรสปอนส์ติดไว้ให้ก็คือเป็นระบบที่เอาไว้คุยกับลูกค้าแทนท่านนะครับก็มันจะเมลไปคุยกับลูกค้าแทนท่านเองเนี่ย7 วันนะครับมีระบบห้องเรียนออนไลน์มีระบบเทรนนิ่งออนไลน์นะครับมีระบบสอนงานอัตโนมัติติดไว้ในห้องทำงานส่วนตัวนะครับแล้วก็มีห้องประชุมแบบเนี้ยเพราะผมเชื่อเลยว่าหลายๆท่านคงจะมีคำถามในหัวว่าเอ๊ะสมัครมาแล้วพูดไม่เก่งพูดไม่เป็นจะทำได้ไหมไม่ยากครับทุกวันอังคารและวันศุกร์ส่งลิงก์เข้าห้องประชุมให้ผู้สนใจเข้ามาฟังผมพูดแค่นั้นเองจบนะครับวิธีการทำธุรกิจมีแค่นี้เองยากไหมฮะไม่ต้องไปตื้อไม่ต้องไปง้อนะครับแค่นี้เองนะครับท่านก็สามารถมีรายได้ได้งานประจำทำไปงานประจำท่านทำไปไอ้ตรงนี้อาจจะทำเป็นรายได้เสริมเพราะถึงวันหนึ่งมันอาจจะมีรายได้มากกว่างานประจำด้วยซ้ำนะครับโอเคครับมีใครถามไหมเอ่ยตอนนี้ก็จะมีน้องเก๋นะครับคุณสันตินะครับคุณเอ๋นะครับถามไม่เอ่ยถามได้นะครับถ้าเกิดว่าไม่มีใครถามนะครับก็เดี๋ยวคิดว่าเดี๋ยวท่านไปติดต่อกับผู้แนะนำของท่านนะครับเพราะเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวผู้แนะนำก็ช่วยดูแลดาราที่ท่านพามาด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะได้ปิดการประชุมเลยเพราะว่ามันก็จะ4 ทุ่มแล้วนะครับเดี๋ยวผมมีข่าวประกาศอย่างนี้นิดหนึ่งว่าสำหรับใครที่จะร่วมทีมกับผมนะครับปีใหม่เนี่ยผมมีของขวัญให้แต่ผมยังไม่เปิดตัวนะตอนนี้นะครับยังไม่เปิดตัวนะตอนนี้นะครับของขวัญเนี่ยมูลค่าประมาณ20,000 กว่าบาทนะครับให้ทุกคนนะครับในทีมและยังไม่บอกด้วยว่าเป็นอะไรนะครับยังไม่บอกด้วยว่าเป็นอะไรผมลงทุนไปนะครับ20,000 กว่าบาทให้ทุกคนนะครับในทีมนะครับก็เหมือนซื้อ iPhone แจกคนละเครื่องอะ นะครับแต่ว่าของขวัญชิ้นเนี้ยมันจะเป็นเครื่องมือที่ทำให้ท่านประสบความสำเร็จได้เลยนะครับโอเคนะครับ
เดี๋ยววันจันทร์ทีมงานประชุมทีมงานสำหรับดาวไลน์เก่าก็เดี๋ยวคุยกันในห้องประชุมทีมงานนะครับโอเควันนี้ถ้าเกิดไม่มีอะไรก็เดี๋ยวผมขอปิดการประชุมเลยสำหรับใครที่อยากจะคุยเฟซกับผมก็เดี๋ยวแอดมาคุยกันนะครับหรือว่าถ้าเกิดใครสงสัยเดี๋ยวไปหาไปถามสอบถามจากอัพไลน์ท่านเพิ่มเติมได้เลยนะครับเดี๋ยวผมขอปิดการประชุมณวันนี้ณเท่านี้นะครับก็วันนี้ก็นอนหลับฝันดีทุกท่านตื่นมาเป็นเศรษฐี